สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์ยามค่ำคืนนะครับวันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนนั้นรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของเจ้า GPX Drone 150จากค่าย GPX นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสกูตเตอร์ตัวแรกเลยที่ทาง GPX นะครับร่วมกับทาง SYM ทำขึ้นมานะครับและผมก็ได้ทำการขับขี่มาในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่เพียงพอครับเพราะว่าเรามันสายโมอยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูกันว่าในเรื่องของเจ้าโดรนตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ modify อะไรได้บ้างนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วกันนะครับแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับโดรนนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสีแดงๆที่วันนั้นผมทำการรีวิวไว้นะครับพร้อมกับเรื่องของคันข้างหลังนะครับก็คือรถผมที่ทำกันมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนเพราะว่าผมคงไม่มีปัญญาลื้อคนเดียวแน่นอนครับผมก็เลยมีอีกคนนึงมานะเขาก็คือเดินมาสิแม่น้องซาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับซาครับสวัสดีครับเซตบายซานะครับผมครับผมไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยเนาะซาเนาะครับผมวันนี้เราอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องโดนมากขึ้นครับแต่ก่อนอื่นเลยซาพี่เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันคือที่ไหนวะเนี่ยอันนี้บอกเพื่อนๆนิดนึงที่หายหน้าหายหัวไปเนี่ยคือกำลังคิดโปรเจกต์ใหม่อยู่ครับเป็นผมเรียกตรงนี้ว่า Color Point Color Point ครับคือมันจะเป็นศูนย์รวมของการทำสีไม่ว่าจะเป็นสี 2K นะครับสีแคนดี้นะครับสี 2K แคนดี้ที่เป็นสีเอฟเฟกต์ต่างๆครับแล้วก็รวมถึงพาวเดอร์โค้ทที่เมืองนอกที่เขาพ่นพาวเดอร์โค้ทนะครับสวยๆสีก็นำเข้ามาแล้วก็มาไว้ที่นี่พูดง่ายๆคือที่เนี่ยทำทั้งสีรถทำทั้งสีชิ้นส่วนพาวเดอร์โค้ทก็ได้และที่สำคัญคือเราจะเปิดทำเซรามิกโค้ดด้วยใช่ครับเด็ดสุดเซรามิกโค้ดและนั่นบอกครับว่าซาทำทั้งทีครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนี่คือห้องทำสีนะครับห้องพ่นสีครับห้องพ่นสีคือไซส์เนี่ยคือรถยนต์เลยนะครับแต่ว่าเขาจะทำในเรื่องของมอไซค์นะมอไซค์อย่างเดียวเนี่ยฮะเรื่องของไฟนะครับเนี่ยฮะอินฟราเรดนะฮะแล้วก็เรื่องของการเก็บในเรื่องของมลภาวะเรื่องของกลิ่นนะครับมีในเรื่องของช่องระบายครบถ้วนนะฮะซึ่งโปรเจกต์นี้จะเกิดเมื่อไหร่ซาผมว่าน่าจะปีใหม่ครับปีใหม่นี้เราไม่รีบเพราะว่ามีเวลาผมขอพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ได้ครับอย่างอันนี้ครับอันนี้ก็ดูข้างหน้าแล้วครับก็ได้ได้ได้จะเป็นห้องพ่นสีคือห้องพ่นสีเลยแต่ว่าเราไม่ได้รถยนต์มาพ่นนะครับเราไปพ่นมอเตอร์ไซค์ครับผมแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยถามว่ายิงทรายไหมยิงสิครับเนี่ยครับตู้ยิงทรายเลอร์เลยครับเนี่ยฮะตู้ยิงทรายฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีพาวเดอร์โค้ทที่เราสต็อกไว้ก่อนที่ยังไม่เปิดเราสต็อกไว้แล้วเนี่ยตอนนี้เรามีมากกว่า50เฉดสี50เฉดสีครับฟังไม่ผิดคือผมมีพาวเดอร์โค้ทอยู่50เฉดสีโอ้แม่เจ้ายังไม่ได้เปิดนะครับรวมถึงสีที่กำลังจะเข้าอย่างเมืองนอกที่ส่งให้พี่จอนดูอีกประมาณ40สีโอ้โหเพราะฉะนั้นผมจะมีพาวเดอร์โค้ทที่เยอะที่สุดเยอะที่สุดในประเทศไทยว่างั้นดีกว่าก็คิดไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นคือแล้วไอเดียผมเนี่ยคือผมจะมีฝาเป็นโมเดลเหมือนรูปสีให้ดูเลยแล้วลูกค้าชี้อยากจะเอาล้อสีเนี้ยทำเลย3ชั่วโมงเสร็จลอกสีด้วยฮะใช่ครับเพราะพาวเดอร์โค้ทมันแห้งเลยอยู่แล้วคือจอดรถรอได้เลยใช่ครับเด็กทำได้เลยใช่ครับเลือกสีจิ้มเลยเอาสีนี้พาวเดอร์โค้ทโอ้โหหรือจะเป็น 2K ก็ทำได้เลยโอ้โหแล้วก็อันนี้ระบบตู้ยิงทรายเนี่ยก็จะแบ่งแยกชัดเจนเป็น2ตู้คือมีทั้งตู้ละเอียดแล้วก็ตู้หยาบอันนี้ตู้พ่นทรายซิลิคอนคาร์บายอันนี้เป็นทรายแก้วทรายแก้วครับแล้วก็รวมถึงสีเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยศึกษามาแล้วว่ามันต้องอยู่ที่ลมกับห้องพ่นที่ห้องพ่นเนี่ยคือมันจะมีเวลาเราพ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเปิดเป็นอินฟราเรดอบต่อได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบลมที่จะมีกองการทำลมไม่แห้งเขาเรียกว่าแอร์ดรายแอร์ดรายครับใช่ให้มันแห้งจริงนะครับก็ระบบนี้ก็ถูกเซตเข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือเป็นแนวของโรงงานเลยนะซานะก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราจะทำบางทีเราอยากให้ระบบทุกอย่างเนี่ยมันแอปพรูฟก่อนไม่ใช่ว่าอยากจะทำสีแล้วก็กันแล้วก็พ่นคือผมไม่ได้อย่างนั้นผมอยากให้มันเป็นดีเทลแบบรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยคือออกจากห้องพ่นออกมาปุ๊บมีการดูดมีการอัดก่อนอัดลมเข้าไปในห้องแล้วก็ดูดลมออกมาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นบ่อน้ำคือกลิ่นและเศษสีเนี่ยจะถูกเข้าไปอยู่ที่น้ำครับแล้วก็ออกมาเป็นอากาศบริสุทธิ์โอ้โหคือมันน้อยที่สุดอะครับคือแค่นี้ก็หมดหลายล้านแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ที่เว้นว่างนี้ก็จะเป็นตู้อบกับพาวเดอร์โค้ทที่จะมาอยู่สิ้นเดือนนี้ก็จะมาตรงนี้ก็จะเต็มแล้วกำลังจะถามอยู่ว่าตู้อบอยู่ไหนก็เลยต้องทะลุอีก
ทะลุมาที่ฝั่งนี้ซึ่งเมื่อก่อนก็เห็นไหมไม่ได้เปิดไฟก็จะเป็นนี้ก็จะเป็นฝั่งโกดังที่โกดังอยู่หลายคนที่ทำจากหน้าร้านก็จะไม่รู้ว่าซาเนี่ยครับผมมีโกดังตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะใช่ครับเนี่ยฮะโกดังของรถอยู่ในนี้ทำเอาไว้นะครับเนี่ยฮะบรรดารถตัวแรงๆทั้งหลายครับซึ่งไม่มีใครที่อาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาไม่มีใครรู้ครับโอ้โหก็จะเก็บไว้นี่สุดยอดนะครับครับเนี่ยครับเพียบเลยนะครับที่เห็นรถกำลังรื้อเก็บเคลียร์ใหม่ทำพื้นที่ใหม่โอ้โหอลังการงานสร้างนะครับนี่ใช่ครับอันนี้คือโกดังที่เอาไว้สำหรับการคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะเต็มระบบจริงๆก็รู้มาขอบคุณครับซึ่งราคาซาต้องไม่แพงนะไม่แพงพี่ผมไม่แพงแน่นอนแล้วก็ผมทำให้ดีที่สุดครับสัญญาเลยนะดีที่สุดครับต้องทำให้ดีที่สุดโอ้โหต้องเอาให้ดีที่สุดคือก่อนจะทำสีทุกชิ้นเนี่ยเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยต้องมีการลอกสีลอกสีผมคือจุ่มเลยผมจะมีบ่อจุ่มน้ำยาลอกสีเลยแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็มายิงทรายเก็บผิวอีกทีต่างหากคือทำชิ้นเดียวก็ทำใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นร้านมาส่งทำไหมถ้าจำนวนเยอะผมไม่รับ ผมบอกตรงว่าคือผมทำเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจำนวนหรือปริมาณที่ผมจะรับได้จะเยอะขนาดไหนแต่ว่าผมจะทำให้มันดีก่อนตามไอ้เรื่องจำนวนเยอะนี่ผมยังไม่ค่อยโฟกัสตรงนั้นครับครับผมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นการขยายงานของเซฟไวซานะครับเราเข้ามาเรื่องของก่อนก่อนที่จะไปในเรื่องของโดรนนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงกับโปรเจกต์ของผมนะครับปีกว่าแล้วคันนี้ครับต้องขอโทษทีครับพี่นี่เพราะว่ามันคือทำแล้วเนี่ยอยากจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้พี่จอนไปโชว์ได้ว่าเฮ้ยเหมือนกับที่ผมทำไทยซิตี้300วางเครื่อง Xmax ที่ผมทำไปตั้งแต่ผมทำไปเนี่ยไม่เคยมาเซอร์วิสเรื่องระบบช่วงล่างหรือว่าระบบไฟเลยแล้วผมก็จะเดินไฟเข้าไปเนี่ยคือสามารถใช้ระบบเราจะเน้นเอาของระบบเดิมเข้าไปลิงก์กับเครื่องยนต์ครับผมคือเราจะไม่เน้นลิงก์ระบบจากเครื่องยนต์รุ่นอื่นมาใส่ในรถคือมันจะทำให้ระบบไฟรถเสถียรทุกอย่างฟังก์ชันใช้ได้หมดซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เห็นนะครับอาจจะเกิดไม่ทันไอ้เจ้าฟิโอเล่คันนี้นะครับซึ่งที่ร้านผมมีประมาณ6คันคอนเซ็ปต์ก็คือว่ามันต้องใช้งานได้ทุกวันนะครับซึ่งตอนนี้ล้อก็กำลังรอพี่เจี๊ยบอยู่ใช่พี่เอามาให้นะครับเป็นล้อ12แต่ตอนนี้ต้องบอกกันนะครับว่าเครื่องของฟิโอเล่ยกออกไปแล้วนะครับครับอันนี้เป็นเครื่องแอร์ล็อกครับตอนนี้เป็นเครื่องแอร์ล็อกไปแล้วใช่ครับเนี่ยแล้วก็ดูจุดยึดนะครับอยากให้มองจุดยึดกลัวว่าจะแข็งแรงไหมนะครับนี่ครับดูจุดยึดโซ่หลังมองอย่างด้านหลังครับทะลุเข้าไปในเฟรมนะครับทะลุออกมาตรงเฟรมเลยใช่เราจะทำแบบเราดีไซน์ไว้อย่างนี้คือให้มันนะครับแล้วมุมโช๊คมุมอย่างเงี้ยครับนุ่มแน่นอนเพราะว่าไม่ได้เอียงอะไรเยอะใช่ครับอยู่ในมุมที่องศาเดิมคือนิ่มแน่นอนแล้วก็เราจะไม่แปลงแท่นเครื่องตัวกลางครับเราจะแปลงเราจะไม่แปลงตัวรถเราจะแปลงหูแท่นเครื่องเข้าไปหาตัวรถเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดอยากจะใส่เครื่องเดิมเนี่ยนะครับก็คือถอดออกได้เลยครับลิงก์เข้าไปเลยคือเครื่องเดิมก็สามารถจะใส่ได้เหมือนเดิมใช่ครับเครื่องใหม่ก็สามารถที่จะเนี่ยครับแปลงในเรื่องของหูแท่นตรงนี้นะครับจุดยึดม้อนงม้อนน้ำเราต้องมีช่วงมันยุบมาอะไรแล้วก็ดูดีนะครับเนี่ยช่วงทรงสวยนะครับเนี่ยทรงต้องสวยครับทรงแบบว่าสวยเลยนะฮะทรงต้องสวยบาลานซ์ต้องได้ครับคือเหมือนกับเป็นการยืดในตัวเลยแต่ว่ายืดแบบถูกต้องนะครับใช่เพราะว่าจุดศูนย์กลางอะไรก็ต้องอยู่ที่กลางครับเป๊ะนะครับต้องเป๊ะครับสวยมากตอนนี้ก็คือเหลือแค่งานล้อลองมองช่วงกว่ายังไม่ได้ล็อกอยู่บล็อกเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่แข็งแน่นอนได้อยู่ฉะนั้นฟิโอเล่ผมใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปส่งแบตเตอรี่นะฮะพี่นุ้ยจะได้ไม่ด่าผมถูกต้องยังอยู่พี่นุ้ยถามอยู่นะครับผมก็เร่งแล้วพี่เดี๋ยวนี่ไม่นานแล้วครับเพราะว่าไม่เป็นไรไม่นานแล้วรถพี่เองอยู่ร้านไหนร้านไหนก็จำไม่ได้ละกะจะเอาสักลูก62ไม่ชักไม่ชักขี่ครับให้มันถึง103เร็วๆผมว่าไว้ขี่ส่งแบตขึ้นไปไวผมว่าสนุกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโมก็ด้วยพื้นฐานเครื่องแอร์ล็อกเราก็โมได้เลยเพราะตอนนี้ผมพูดตรงว่าพี่อย่างนี้เคยคุยกับพี่อ่ะผมจะถอยตัวเองลงมาเรื่องความเร็วเยอะแล้วเพราะว่าผมไม่มีเวลาหรืออะไรไปมากแล้วเราไม่มีเวลาคอวยอเยอะใช่แต่งานแปลงเราก็ยังทำเนียนๆอยู่ยังทำให้ดูครับโดยเฉพาะคนรู้ใจพี่ต้องทำให้สวยงามนะครับฉะนั้นโปรเจกต์นี้เราก็รออีกก็ดีใจนะพี่ที่พี่มาเห็นรถแล้วก็พี่มองใจเลยสวยเลยคิดถึงมากเลยครับวันนี้ผมก็จริงๆแล้วมันจอดอยู่ที่ร้านพ่อผมที่เสนาผมก็ไปเอามาเอามาให้พี่ดูว่าเฮ้ยอยากให้พี่เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมนะครับมุมทุกอย่างเนี่ยเราต้องใส่สลิงได้เหมือนเดิม
เห็นไหมครับมองดูก็จะรู้ว่ามันต้องครบหมดสายเฟลลิ่งเหมือนเดินรถน่ารักน่ารักแต่อย่าไปดันนะครับเผลอๆอย่าไปเผลอดันนะครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าใครจะมาดันอย่าเผลอดันเขาแล้วกันนะใช่ครับอย่าไปเผลอตามนั้นฝากผีฝากไข่เอาไว้ให้ซาทำต่อแล้วกันจัดไปครับพี่เรามาเรื่องของเราต่อกับเจ้า GPX โดรนตัวนี้ครับตอนนี้บอกว่ากระแสมันมามากเลยซามันก็น่าแปลกใจครับที่รถคนไทยแล้วอยู่ดีมันมาเป็นกระแสผมว่าเขามาตอนนี้ผมว่าถูกที่ถูกเวลานะครับที่เขามาเปิดตัวรุ่นเนี้ยผมว่ามันถูกที่ถูกเวลาคือตอนนี้พูดถึงในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยพี่ก็ว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าเขาไปลองกันพวกสื่อต่างๆเขาไปลองกันปลายเกียร์ได้131แล้วก็พี่ไปลองมาเนี่ยคือแค่400เมตรพี่ได้118เพราะว่าเราไม่มีเวลาลองเยอะแต่ซาบอกว่ามันน่าจะทำให้วิ่งได้ดีกว่านี้ถูกไหมใช่ครับมันน่าจะไปได้ดีกว่านี้เยอะเอางี้วันนี้พี่จะให้ซาลองทำดูเอาไหมอ๋อดีครับพี่ดีไหมดีครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วเดี๋ยวเราจะมาลื้อรถกันครับดีไหมดีพี่ลื้อให้ดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆทางเพจเซฟแบซาอยู่ให้ดูว่าเราทำชามไปแล้วได้ประมาณไหนดีกว่าเดิมในช่วงไหนบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโมยช่วงบนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะมีสตอรี่หลายๆอย่างเกิดกับรถคันนี้ขึ้นมาอีกหลังจากนี้แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาลือกับว่าพื้นฐานได้ครับทำอะไรได้บ้างถ้างั้นไอผมลองขี่แล้วเนี่ยครั้งแรกที่ผมขี่เนี่ยอย่างที่ผมพูดกับพี่จอนเนี่ยคือต้นเนี่ยคันเร่งเนี่ยมันจะอมอยู่นิดนึงใช่มันจะเหมือนกับอารมณ์แบบคัดแบบคัดมันห่างจากกะโหลกอะครับคือมันจะมีรอบให้มันเรียกเยอะแล้วพอมาเรียกปุ๊บมันมาเลย 7,000 รอบมันรอบวิ่งเดินตลอดเลยครับก็เดี๋ยวจะดูกันว่าคัดเขาออกแบบมาแบบไหนลื้อเลยครับทีมงานเราจะมาลื้อกันเลยนะไอโนนิมัทมินิทกับก่อนอื่นที่จะลื้อนะฮะด้วยความที่มันเสียงรำคาญรีโมทไงวะรีโมทอยู่ข้างพี่นี่อ๋อตัวทีมันต้องปิดรีโมทก่อนไม่งั้นมันจะแหกปากร้องปิ๊ปเรียบร้อยละเนี่ยรีโมทก็ให้มาไฮโซมากนะครับเราวางมันนี้แล้วกันนะโอเคมาทีมงานมาลื้อเลยมาเดี๋ยวเลื่อนมาตรงนี้หน่อยจะได้ไม่ร้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวหน้านิดนึงลื้อกันเลยครับแนวนี้บ้างบอกว่าชัดๆเนี่ยโอเคในพลไอ้กระถาส้มมาเลยเราเกษียณแล้วนะฮะตอนนี้จะมาเลือกใหญ่เลยต้องไอ้นะใหญ่ไอ้โนลิมิตติดทหารออกมาแล้วเรียบร้อยอย่าบอกติดทหารเนี่ยบอกว่าไปรับใช้ชาติใช้ชาติอย่าบอกนะว่าวันนี้ไอ้จะลื้อให้โอ้ยเป็นบุญมาดูชุดข้างก่อนเลยเราจะมาดูกันก่อนว่าเราจะลื้อออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ส่วนใครที่สนใจฟิโอเล่คันนั้นก็เดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนนะครับแล้วได้ผลยังไงค่อยว่ากันนะครับไม่นานครับมันมาถึงขนาดตอนนี้เมียพี่คงจะยิ้มหวานแล้วถ้าเกิดดูไลฟ์อยู่นะสวยเลยน่ารักแน่นอนสวยเลยเดี๋ยวเหลือแค่เปลี่ยนล้อให้เป็นล้อ12ใช่ครับ12เนี่ยสวย14ไม่สวยมันจะดูทำให้ความน่ารักของรถมันหายไปเราอยากให้รถมันยังอยู่ความน่ารักอย่างเดิมก็เลยลงตัวที่ล้อ12แน่นอนนะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นก่อนซาครับแข้งตรงนี้สังเกตดูว่าค่อนข้างจะยาวว่าไหมใช่ครับเปิดมาดูพร้อมกันฉะนั้นในเรื่องของสายพานพี่ก็ว่าน่าจะยาวกว่าปกติหรือเปล่าแต่ด้วยแล้วก็แต่แอร์บ็อกก็ใหญ่แอร์บ็อกใหญ่ใช่หม้อกรองในใหญ่ไม่เป็นไรเราใหญ่ดีครับพี่เพราะว่ามันเก็บอากาศได้เยอะเดี๋ยวเรามาดูกันวัสดุอะไรก็ถือว่าดีแล้วนะใช่ได้ดีแล้วนะผมว่าดีกว่ารุ่นก่อนที่ดีกว่าดีเลยแหละเพราะว่าเขาโดนไปเยอะตอนนี้เขาก็เลยทำให้มันดีขึ้นเยอะแล้วก็ราคาก็โดนใจด้วย 65,900 ฮะแล้วก็โชคหน้าเนี่ยผมจะลื้อมาดูว่าสามารถทำฟอร์ดฟังการีได้ไหมไม่น่ายากตอนนี้ฟอร์ดฟังการีผมอะขายดีนะแต่ว่าผมอะยังขายได้จำนวนไม่มากครับเพราะราคาของมันยังสูงผมก็เลยว่าปีใหม่เนี่ยผมจะออกตอนนี้ผมมีโปรดักต์ฟอร์ดฟังการีตัวเลเวลแล้วคือตัวถูกเลยคือราคาขายส่งถึงลูกค้าเนี่ยอยู่แค่ประมาณ500กว่าบาทเองนะครับก็มีชุดวาล์วกับชุดน้ำมันให้ด้วยฝากติดตามด้วยครับจับต้องได้เลยรอดูแล้วกันนะคือของมันอยู่เคยอยู่ในรถ150เนี่ยมันเคยอยู่ 2,000 กว่าบาทเลยมันจะเคยเหลือแค่590 แต่ว่าราคาแต่ว่าคือมันจะเป็นแบบวาล์วที่ไปอะแดปต์กับวาล์วกับตัวแกนเดิมอะคือลิงก์ก็ไปหากันแต่อันนั้นอะคือ 2,000 กว่าคือสร้างทั้งวาล์วใช่ๆอันเนี้ยคือเราจะทำให้แบบเฮ้ยแต่ประสิทธิภาพเนี่ย
ใส่เสร็จมันต้องร้องว้าวแน่นอนโอเครอดูต่อไปนะครับครับนี่ปิงเฮอริเทจมาปิงครับเดี๋ยวคันนี้ฝากฝังยางเฮอริเทจด้วยนะครับได้10มาแล้วนี่ครับ12ครับ12มาแล้วมา12มาแล้วอันนี้คงจะใส่เป็นเฮอริเทจไปเพราะว่าบ้านไกลเรือนเคียงนะครับน้องปิงจากเฮอริเทจไทยอ่ะมาดูกันครับเปิดฝาครอบมาออกมาแล้วเยี่ยมๆมานี่มาไว้นี่มานี่มานี่เดี๋ยวดูข้างในก่อนมีอะไรบ้างมีระบายลมไหมมีนี่ด้วยเหมือนเดิมมีลูกปืนมีแล้วมีประคองแล้วโอเคถอดถอดประคองออกได้ไหมไม่ดีครับไม่ดีนะไม่ดีครับไม่ดีใส่เหมือนเดิมถือว่าแท้งเขาทำออกแบบมาเนี่ยดีนะครับถือว่าโอเคนะครับสมกับเสียงครบ1ชิ้นผ่านไปต่อไปชามคัดก็พอๆกับพวก PCXชามเหมือน VCX แต่ว่าพี่ว่ามันเล็กกว่าหน่อยนึงมั้ยยิงเลยยิงนอกหลังแต่คัดหลังเนี่ยเบลอเลยชุดคัดหลังถือว่าใหญ่นะครับคัดใหญ่แล้วก็สายพานก็ถือว่าโอ้ยร้อนร้อนมั้ยนี่ลือกันเลยฮะเห็นเลยนะฮะอ๋อเนี่ยนี่จุดๆนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวขอ cover เนี่ยหน่อยดิโอเคบ้านนี้ cover เนี่ยหน่อยประตูขึ้นนี่เลยแล้วเอานี่ออกจะเรามาวัดดูว่ากะโหลกหลังเนี่ยประมาณไหนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลื้อมาคอวยอกันครบไม่มีอะไรยากครับสไตล์ผมลื้อได้ลื้อแต่เขาดูหน้าชามหน่อยโอ้โหไม่เห็นรอยเลยนี่ก็ซัดเต็มข้ออนุญาตนั่งครับซัดเต็มข้อเหมือนกันนะขอดูข้างในชามแม่งแบบว่าไม่มีรอยเลยเกิดขึ้นเลยว่าเหมือนยังไม่ได้วิ่งเลยครับนี่เฮ้ยพี่ซัดเยอะมากนะบอกคันนี้พี่ซัดแล้วใช่ไหมซัดแล้วไม่ชามเหมือนยังไม่ได้ใช้เลยพี่เออดูดิชามไม่มีรอยเลยเดี๋ยวเอาขอยืมมา close up หน่อยชามถือว่าทนมากนะครับรอยไม่เกิดเลยเม็ดมาเท่าไหร่เดี๋ยวเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วชามนี่ก็คือชามของ SYM เลยนะครับชามแบบผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าทำไมไม่ถึงต้องให้ดูนะฮะองศาชามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะนี่ชามคือดูเม็ดก่อนเม็ดน่าจะโอ้ยโอ้ยมีหน้าทำไมถึงออกต้องออกรอบสูงขนาดนั้นเจอแล้วเม็ดเบลเลอร์เธอเลยน้ำหนักหนักมากครับเบาพี่เอ้ยเบานี่ผมว่าเออใช่เบามากพูดผิดเบามากเม็ดใหญ่แต่เบาเม็ดใหญ่แต่เบามากเนี่ยรอบมันฟาดไป 7,500 นี่แหละพูดผิดเบอร์แล้วก็พี่น้องพี่ขอตาช่างพี่เริ่มขอทีเนี่ยนี่คือเม็ดนะฮะคัดเนี่ยคล้ายๆกับPCX กับ Yamaha ก็คล้ายๆกันอยู่ที่122อ๋อห่างพี่มันห่างรอบมันเลยฟาดเห็นไหมครับห่างโดยที่ขนาดนี้มันอยู่ที่ประมาณมีช่วงเขาเรียกว่าช่วงระยะห่างเยอะใช่125 125กับเท่าไหร่122อ่ะใช่ห่าง3มิลเลยเหรอห่าง3มิลครับโอ้มันก็เลยแตะช้าไปหน่อยนึงมันถึงอมๆหน่อยนึงแต่อันเนี้ยคือถ้าลองให้แก้ก่อนเนี่ยคือจะร้องกองกลับเป็นเม็ดหนักเขาเผื่อท้ายมาพายุกว่านี้อีกถ้าเราแก้ในเรื่องของตัวชามหลังถูกป่ะชามหน้าครับแก้ชามหน้าให้ไวอ่ะเหรอให้สายพานมันขึ้นแบบคือให้เม็ดมันหนักกว่าพี่มันจะออกตัวที่รอบไม่สูงก่อนให้มันหนักกว่านี้แต่มันจะไม่ฟาดอ่ะเด็กมันต้องไปแก้ที่ชามให้ชามมันขึ้นเร็วกว่านี้ไงพี่แล้วก็มันอยากจะได้ต้นแล้วก็ท้ายขึ้นมาด้วยอืมอาจจะเป็นรถปกติพี่นึกออกป่ะครับองศาก็อาจจะไล่เดิมไปแหละแต่ว่าทําให้สายพานมันอยู่สูงกว่าเดิมในตำแหน่งเดิมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่เห็นไหมครับรอยมันอ่ะโอ้ยังเหลือเยอะมันเหลือเยอะคือเราอ่ะอาจจะเอาให้สายพานมันขึ้นมาเต็มนี้แล้วก็เพิ่มหนักเม็ดคือคราวนี้มันจะมาได้เราเท่าที่ชุดคัดก่อนแต่ว่าความนุ่มนวลของตอนต้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชินกับอัตลักษณ์ที่มันเป็นนะขนาดนี้แรงกระแทกแรงที่แบบว่าเฮ้ยรอบคือออกเขาเร่งเนี่ยมันแบบกดไปเลยปุ๊บรถมันยังไม่มารอบมันถึงเยอะความถึงจะมาเนี่ยมันอาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เยอะทำให้รถมันขี่สมูทขึ้นแล้วก็ขึ้นแรงขึ้นเดี๋ยวดูในเรื่องของตัวแผ่นคัดหน่อยซาครับคัดเข้ามาแบบนี้ประมาณนี้ก็เนื้อก็คล้ายๆกับทั่วไปครับก็ถือว่าเนื้อทั่วไปถ้าผมมองก็ดีนะครับไม่พอไม่เน้นไม่แข็งพอพี่พออยู่แล้วพอนะพอโอเคเดี๋ยวดูได้ไม่กี่กรัมได้ครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของน้ำหนักเม็ดนิดนึงนะครับว่าเม็ดเดิมจาก SYM เลยที่ใส่เข้ามาให้กับทาง GPS เขาอยู่ที่กี่กรัมขอเปิดนิดนึงตาช่างเรา8เองถึงว่าทำไมมันลั่นๆตอนปลาย8 8
8เม็ดเท่า PCX อ่ะนะใช่ป่ะใช่เม็ด8เม็ดขนาด PCX. ไซส์เท่ากันมั้ยใกล้เคียงครับใกล้เคียง PCX ใช่ครับอืมสบายแปดเองหาของได้โอเคแล้วถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมมองปั๊บแล้วผมมองไม่ผิดนะเหมือนจะเอาชาม PCX มาใส่ได้ด้วยชามเนี่ยนะใช่ดูทรงคล้ายๆกันเหรอไปหยิบมาได้ไหมแอคไปหยิบแอคมันหยิบชามหยิบชามมาดิตัวเนี่ย2018ละแอคชาม PCX 2018ใช่เดี๋ยวลองดูดิโหแล้วดูดิชามแม่งแบบว่าทำมาดีมากเลยนะหนาเตอะเลยใช่เนื้อวัสดุดีครับใช้ได้นะลองก็กว้างด้วยไม่ชันมากอย่างนี้ก็คือโอ้ที่เด็ดเลยเนี่ยผมว่าชามเขาดีอยู่แล้วจริงๆเหมือนกับว่าชามมันก็เปิดมาหน่อยนะเปิดจากโรงงานมาช่วงท้ายนิดนึงเปิดมาแล้วนะครับถึงว่าทำไมเวลาปลายเกียร์มันถึงดิ่งดีเดี๋ยวไอ้ลองจับให้พี่หน่อยดิจะดูองศาฮะจะดูแรงบีบครับแรงบีบจะดูบีบว่าบีบเท่าไหร่บีบอยู่19นิดๆ19ครึ่งใส่พานอยู่ที่20.5ใช่ครับก็ประมาณนี้พี่ต้องบีบประมาณนี้แหละบีบมากกว่านี้ก็ไม่ส่งผลเมื่อไหร่พานมันจะไม่มีแรงกดสายพานโอเคไหมก็โอเคนะพี่เนื้อมิตซูนะครับมิตซูบิชิของดีแน่นอนของดีแน่นอนเนื้อก็ไม่แข็งครับแต่ดูแล้วสายพานยาวอยู่นะใช่ฟันเยอะด้วยฟันเยอะด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะใส่กับตัวอื่นได้หรือเปล่าไม่น่าได้อะดูจากในเรื่องของความยาวแล้วนะครับอ๋อผมบอกมานี่อันนี้ชามตัวเก่านี่คือชาม PCX นะเนื้อเก่า PCX เก่าเรามาเทียบกันนะโอ้ใกล้เคียงนะบูทไม่เท่าอย่างเดียวอ๋อบูทอย่างเดียวล้างได้บูทใหญ่กว่าไม่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็สับบูท15ล้างบูทออกไม่ได้รูใหญ่กว่าบูทส่วนใหญ่จะล้างแล้วจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าผมว่าชามเขาว่ามันดีอยู่แล้วถ้าเกิดหาซื้อง่ายนะปัญหาของการโมดิฟายเนี่ยคือถ้าบริษัทเขาทำรถมาขายเนี่ยเรื่องอะไรจะต้องอย่าให้ขาดครับเพราะว่าถ้าเกิดมองในตัวของมันเองเนี่ยของเขาดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปแปลงครับในถ้าแปลงนี่คือถ้าในกรณีที่แบบเป็นรถนำเข้าสมัยก่อนแล้วแบบชามหาเบิกยากอะไรเงี้ยเราต้องแปลงเนี่ยเราก็อีกเรื่องนึงถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยคือผมว่าเขาผู้ผลิตเขาต้องมองถึงเรื่องสแปร์พาร์ทด้วยครับ แล้วรถที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือถ้าเกิดวัยรุ่นเขากระแสเขาเล่นปุ๊บเนี่ยถ้าเบิกของแล้วมันมีเลยเนี่ยขายดีแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนบางยี่ห้อที่แบบไปเบิกแล้วแบบไม่มีต้องรอสั่งนานๆอย่างเงี้ยคนมันก็ไม่กล้าเล่นไงไม่กล้าที่จะทำถูกต้องใช่ไหมครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวชามซาบอกว่าชามถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วก็แก้องศานิดหน่อยแก้เรื่องระบบเนี่ยระบบองศานิดนึงแล้วก็องศาเนี่ยผมว่าองศาเดิมเนี่ยผมว่าน่าจะ14ไล่ๆเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่แล้วมีแฟนรายการบอกว่าหลังเต่าความใหญ่ไม่เท่ากันครับพี่จอนใช่ครับใกล้เคียงเพราะว่ามันมีหลายคนเขาลือแล้วไงแต่เราจะมาลือกันเองเพราะว่าเราไม่ได้ดูเขาหรอกขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกคนที่แจ้งมานะครับไม่ได้เอามาใช้แล้วครับใช้ของเขาแต่ดีแล้วเราลื้อของเรานี่แหละเราดูของเรานี่แหละอ่ะถอดมอกองมาขอดูลิ้นเร่งหน่อยดูลิ้นเร่งต่อนะครับดูกันเรื่อยๆนะครับดูกันมาเรื่อยๆเพราะว่าเราลื้อบางทีต้องลื้อไม่เหมือนอันนี้อันนี้คือไม่ได้บอกว่าเราโมเราเก่งนะครับอันนี้มาลื้อให้ดูแล้วก็พูดถึงแนวทางที่ว่าเราควรจะทำแบบไหนแล้วก็ฝากกระซิบของ SYM ด้วยว่าอย่าลืมนะครับอะไรขอให้มีครับขอให้มีมาขอให้มีครับผมอยากได้ชามก่อนเลยครับ สัก5ชุดเนี่ย ผมจะได้มาลองไล่ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆนะครับ ค่อยๆดูมันจะเป็นยังไงเราจะลือให้ดูกันทีละอย่างเผื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นร้านนะครับแล้วอยากจะทำรถให้ลูกค้าจะได้ดูกันชัดๆแล้วก็ช่วยกันคอวยอกันไปนะครับวัดขนาดเมตรให้หน่อยครับคุณจอนอ๋อเฮียประจ่างฮะเฮียประจ่างที่ได้ครับ DCA Performance ที่สุดของเม็ดตุ้มน้ำหนักโตนะครับโต20โต 20.1 ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ DCA กันละนะกว้าง15กว้าง 14.95 ก็15แหละประมาณนี้ครับโอเค15นี่นะครับเฮียประจ่างรู้แล้วว่า
ไซส์เท่าไหร่เฮียประจางลองสรุปให้หน่อยว่าเม็ดใช้ของอะไรได้บ้างเรามีหลายคนมาช่วยกันคอวยอนะครับขอบคุณเฮียประจางจาก TCA Performance นะครับรับชมไลฟ์อยู่โอ้หม้อกองแต่มาหม้อกองแบบว่าการในเรื่องของฝุ่นแบบละเอียดมากนะฮะอย่าลืมจบวันนี้นะพรุ่งนี้เช้านะรถต้องขี่พร้อมไม่ขี่ได้นะเว้ยคือลื้ออะไรเยอะเท่าไหร่ไม่รู้แต่พรุ่งนี้เช้าพวกเองก็ต้องประกอบต้องประกอบให้ด้วยอ่ะก็ถือเป็นการลื้อให้ไอซ์ได้ฝึกปลื้มใช่กองเท่อะใช่คือมีฟองน้ำอยู่ด้านนอกก่อนนี่แล้วมีฟองน้ำด้วยมีฟองน้ำอยู่ข้างนอกมีดับยาก่อนแล้วก็มีเป็นแผ่นอยู่ข้างในโอ้ยอย่างนี้ก็คือกาอากาศน่าดูเหมือนกันนะโอเคครับคือหม้อกองกักฝุ่นด้วยแล้วก็มีกักเนี้ยเห็นไหมฮะสองชั้นนะฮะก็ทำมาสองชั้นฉะนั้นอันเนี้ยลื้อปั๊บก็จะดูดอากาศได้ไวขึ้นนะครับตอนนี้เรากำลังจะลื้อโอ้ไปเลยลื้อกันแล้วนะครับวันนี้นะครับสนุกสนานนะครับวันนี้ดูกันยาวๆครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เรากำลังจะถอดตัวหม้อกองออกนะครับได้เยอะเลยเนี่ยฮะได้เยอะเลยได้เยอะโอ้โหขึ้นมาได้อีกบานสี่มิลน่ะดูแล้วอ่ะจากสายตาเนี่ยเอาขึ้นมาให้เอาขึ้นมาตรงนี้นะขึ้นทั้งสามมิลนะแล้วก็ใส่เม็ดให้มันหนักโอ้โหอร่อยเลยต้นมาแน่นอนต้นแบบนุ่มๆเหมือนเดิมเลยกระแทกมาเลยใช่เราก็ให้มันเดินอยู่แล้วเนี่ยยังก็เดินเดี๋ยวเรามาลองดูกันมีคนถามว่าใส่ชามแอร์ล็อกแทนได้ไหมไม่ได้ครับไม่น่าจะได้อะเนาะแต่ของเขาอ่ะดีเลยเชื่อผมไม่ต้องหาอะไรมามองเลยแต่ว่าขอให้อะไหล่แบบ ให้อะไหล่เขามีเหอะเนื้อวัสดุก็ดีนะครับเนื้อวัสดุนี่ไม่ได้ขี้เหร่นะครับดีเลยครับผมว่าโอเคนะแล้วก็ล่องเม็ดเนี่ยสังเกตถ้าเป็นหน้าสังเกตที่ล่องเม็ดเนี่ยล่องเม็ดเขาจะกว้างครับเขาจะกว้างเห็นไหมครับล่องเม็ดกว้างเนี่ยคือมันก็จะมีระยะให้มันเลื่อนได้เยอะกว่าใช่มันสไลด์ได้ดีกว่าเวลาที่มันลอยแล้วเวลาเปิดคันเร่งต่อเนื่องมันถึงแบบว่าติดมือไงกระชับกว่าแล้วยิ่งถ้าเราเปิดเพิ่มอีกนะมันก็จะยิ่งยาวเข้าไปใหญ่เลยระยะมันเยอะซึ่งบางคนเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยที่ไปมิลลิ่งล่องเนี้ยให้ล่องเม็ดมันยาวขึ้นอ่ะครับมันก็มีจุดดีว่ามันจะมีเหมือนกับมีระยะให้มันเดินในเกียร์ได้ยาวขึ้นนะครับทำให้รอบมันคุมรอบได้สมูทกว่าแล้วก็ตรงเนี้ยมันบางเห็นไหมครับเขาขยายที่ล่องเขาลองมาแล้วลองเม็ดมาแล้วโอ้พูดไม่ค่อยชัดเลยมันติดอ่างมาหมดเลยผมเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะ SYM อ่ะก็ทำในเรื่องของออโต้มาเยอะเขาก็น่าจะแก้ในเรื่องของการใช้งานมาพอสมควรแล้วนะครับสวยงามนะฮะเขาเก่งมากนะพี่เขาดิวกับ SYM เอาเครื่องยนต์มาได้เนอะเออผมว่ายังเขายอมมาเขาไม่เล่นจีนแล้วเขาเล่นไต้หวันแทนแล้วตอนนี้ดีแล้วครับเอาใจช่วยเดี๋ยวเรามาลื้อกันดูต่อนะครับในเรื่องของลิ้นว่าจะคว้านได้ไหมนะครับแล้วคว้านประมาณไหนลิ้นเดิมกี่ลิ้นลื้อมาอย่างนี้แล้วเหรอลื้อเลยลื้อไปเลยอย่าลื้อเลยบอกหน้าบ้านว่าตอนนี้คอแห้งมากเลยอ่ะกระป๋องเขียวไม่มีลิ้นพันกันหมดแล้วนี่ฮะเราถอดยูบอออกไปเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกว่าในเรื่องของตัวน้ำมันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีเรื่องการขายแต่มันเป็นนิรภัยนะมันขายต่างประเทศนะครับบางประเทศเนี่ยเขาจะไม่รองรับในเรื่องของการใส่ตัวน้ำมันที่บริเวณขานะครับเขาก็เลยต้องทำให้มันถูกกฎหมายของหลายประเทศนะครับที่จำเป็นจะต้องให้ถังน้ำมันอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดบ่อเพื่อที่ทำการเติมน้ำมันซึ่งอันนี้ก็อาจจะขัดใจคนไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเมืองนอกขายได้นะครับอันนี้ลื้อกองมาดูเป็นไงบ้างกองทางเข้าอากาศทางออกอากาศดีนะครับโอ้ท่อไอดีท่อไอดีใหญ่มากอ่ะเนี่ยฮะพี่เห็นป่ะท่อไอดีแบบว่ารีดมาเลย เป็นวงรีเลยฮะรีดอากาศมาเลย ท่อกองเหล็กก็ขายไม่ได้ไม่ได้ฮะเพราะว่าเนี่ยใหญ่ครับใหญ่มากอ่ะคือกองก็ทำมาใหญ่อยู่แล้วอากาศเข้าแบบโฟลว์เต็มๆถือว่าโอเคเลยในเรื่องของการออกแบบของ SYM เขาเก็บไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเก็บไปแล้วนะฮะเรียบร้อยลิ้นมาดูต่อไปเราจะมาดูกันลิ้นต่อโอ้ยลิ้นแมปอะไรอยู่ด้านข้างเลยมาเปิดมาลิ้นกับแมปอยู่ติดกันนั่นกล่องเหรอหรืออะไรกล่องอะไรพี่เออ SYM ก็ใช้กล่องอะไรวะลิ้นนี่เรากำลังจะถอดลิ้นออกมาเลยนะฮะเรากำลังจะเล่นลิ้นเล่นลิ้นเราจะเลียลิ้นงับเดี๋ยวปลดสายคันเร่งแป๊บนึงถอยแม่งเลยดีกว่ามั้งผมดูทรงแล้วเนี่ย
อยู่ไม่ได้หรอกเราจะเป็นที่แรกที่เราจะรื้อ SYM ออกมาดูทั้งเครื่องเราจะรื้อนะฮะให้เห็นๆกันนะครับขอกำลังใจหัวใจให้พี่จอนนะครับ GPX โดนวันนี้โดนแน่นอนครับโดนแน่นอนโดนรื้อฮะวันนี้รื้อกันแบบสบายเออแม่สมศรีบอกว่าเดี๋ยวเอากระป๋องเขียวๆไปให้ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ครับผมพี่จอนน้ำอะไรบ้างล่ะแดงโซดาให้พี่จอนแดงโซดาก็ได้แดงโซดาให้พี่จอนแม่ดูไลฟ์อยู่ขอแดงโซดาให้ผมหน่อยนะครับให้เด็กเขาเข้ามาแล้วไม่ต้องเข้ามาเองเองใจโอ้โหหายไปเป็นอะไรเสอาอยู่นานลื้อไม่คล่องเลยนะเนี่ยไม่ใช่เอ็นแม็กแอร์ล็อกนี่ลื้อไม่เป็นเลยเหรอให้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะรถยังใหม่อยู่ฮะเป็นรอยก็ทำสีนะฮะทำที่เซเปซาได้นะฮะสีก็ดีนะวัสดุเขาบอกว่ากล่องเหมือนแลมเบตต้าผมว่าอาจจะอารมณ์เครื่องตัวเดียวกันเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆอย่างเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเอาอะไหล่ของแลมมาใส่ด้วยนะครับเช่นจานดิสหน้าผมก็แอบไปเหลือบเห็นว่าเออมันคือจานของแรมนี่หว่านั่งยึดตั้งแต่ว่ามันเหมือนของอะไรจริงๆแล้วจานหน้าเนี่ยตัวดิสเบรกหน้าเนี่ยมันเหมือนของแรมเลยครับเนี่ยฮะโชกหน้าพี่โชกหน้าก็คล้ายๆเนี่ยฮะโชกหน้าก็เหมือนแรมเลยเอาก็อาจจะเป็นลักษณะคือเอาอะไรของการประกอบแลมเบต้าในโรงงานไทยเนี่ยเอามาใส่กับเจ้า GBX Drone นั่นเองนะครับถือว่าใช้อะไรทดแทนกันนั่นเองครับตามสไตล์ของการทำรถรุ่นใหม่ลื้อมาแล้วฮะตอนนี้เราจะมาคอวอยอกันนะฮะคิดวิเคราะห์แยกแยะไอ้อุ้ยลิ้นยังได้อีกเยอะยังเปิดได้อีกเยอะลิ้นมาที่28มิล28มิลใช่ครับ30ได้อยู่แล้ว30ได้ได้อยู่แล้วเหลือได้30ได้30ได้ลิ้นได้แล้วใบอ่ะใบกระจิ๋วจิ๋วอยู่เลยเนี่ยฮะให้ดูใบฮะใบยังกระจิ๋วจิ๋วเลยประมาณนี้แต่ใบไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่คนไทยเราเก่งนะครับทำขึ้นมาแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเอาลิ้นตัวอื่นมาใส่อ่ะก็ลำบากนะเพราะว่ามันติดกล่องต้องมาไล่ที่ตรงนี้ว่ากล่องมันก็จะมีแมปมีแมปมีแอร์โฟมีแอร์โฟมีเซนเซอร์อากาศอยู่แล้วไอทีว่าเขาเรียกกันเนี่ยตัวนี้ก็จะมีอยู่แล้วครับผมก็คงต้องไปลิ้นมันก่อนแล้วครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าECUแล้วเขาอยู่ไหนถูกไหมอย่าวู่วามก็คือมันอ่านอากาศจากทางตรงเลยครับแล้วก็สายพานเนี่ยเห็นไหมครับว่าสายพานเขายาวยาวกว่าใช่แล้วคราวนี้ฟันเนี่ยมันถี่กว่าฟันถี่เนี่ยคือดีกว่ายังไงคือฟันถี่เนี่ยมันจะจับกับหน้าชามได้ดีกว่าฟันห่างครับจากที่ผมเคยเทสมานะเนี่ยครับฟันถี่กว่าทนกว่านะตามหลักแล้วโอเคการแรงบิดได้ดีกว่าหนาพอกันไหมอันนี้ 20.7 ประมาณอันนี้ก็อยู่ประมาณไม่ถ้าใหม่ๆก็อยู่22หนาวกันประมาณ2มิลนะครับทนกว่าแน่ๆก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าของเขาดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรครับผมเพราะว่าสายพานเนี่ยครับถ้ามันยังนิ่มๆอย่างเงี้ยคือมันดีแน่นอนสายพานก็เป็นสายพานของ SYM เลยเจ๋งน้ำหนักดีนะพี่ไฟวิวเนี่ยโอ้โหอึบเลยแรงเหวี่ยงดีดีนะพี่ดีดิดีนะพี่อย่างเงี้ยได้เลยเบาๆผมไม่ชอบเลยอ่ะน้ำหนักโอเคแล้วก็ดูวัสดุก็ถือว่าโอเคนะฮะให้มาใช้ได้เลยในราคาตัวเริ่มต้น 65,900 บาทผมว่าไม่แพงนะไอตัวนี้ 69,800 นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสแต่ว่ารู้สึกจองในเว็บเขาจะลดไป 3,000 นะครับว่าครับไอมีคนบอกว่าคล้ายๆกับของเจ้าแรมใช่ครับผมดูแล้วก็เหมือนแรมเบต้าเลยฮะแต่ว่ามันน่าจะโมได้สบายอยู่แล้วฮะอันนี้หัวฉีดนะเราไม่คุกคีเราก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรไว้นี้ก่อนหัวฉีดปลดออกมาค่อยๆปลดทีละหน่อยปลดกันมันเลยทีเดียวหัวฉีดไปเลยนะเนี่ยหัวฉีดทำไมทรงมันแปลกๆวะเออพี่หัวฉีดยิงตรงอ่ะไม่มีกระจายข้างปวดยังไงอ่ะเป็นกิฟต์เหรอไม่มีกิฟต์เมื่อกี้เอากิฟต์ออกมาแล้วตัวนึงใครจะว่าผมโง่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราไม่เคยถอดนะมีใครว่าโง่หรอกนี่ไงเป็นล็อกอยู่ตรงนี้ไงใช่ล็อกสองข้างไอ้ไข่คงไปมาได้ตัวเล็กมีเอามาป่ะแง่เลยเป็นไรยังพี่อยากรู้ต้องลองพังก็เดี๋ยวค่อยเบิกเขาแล้วกันแต่อย่าพังวันนี้เลย
เดี๋ยวค่อยลองดีกว่ามันไม่ได้ประเด็นเอานี่ก่อนเอาออกมาลองแล้วกันไอ้ค่อยๆออกมาไอ้ทีเดียวเอาอะไรอีกปลดนี่ออกมาก่อนปลดออกมาปลดตอนนี้ซากำลังจะปลดนี่เราที่ไม่ได้บอกผมนะครับว่าซาจะทำอะไรต่อแล้วพี่ผมขอดูก่อนพี่นึงจะดูอะไรอีกมันกิ๊บอย่างงี้ใช่มั้ยเหมือนกับช่างผ่าตัดเลยแบบอะไรหมอผ่าตัดอ่ะอยากดูไปหมดเลยพี่อยากดูเลยใช่ป่ะสุดยอดอ่ะเฟรมในก็ถือว่าโอเคนะครับดูจากในเรื่องของตัวเฟรมแต่ว่าตัวของกันผ่าสตาร์ทยังคงใช้แบบเก่าอยู่ก็คือเป็นไดสตาร์ทใช่ไม่ได้สตาร์ทแบบเก่านะฮะค่อยๆปลดน้องฟิลเบรกเป็นยังไงบ้างฟิลเบรกโอเคครับพอรันอินเบรกครบถ้วนไอ้ตัวนี้มันต้องเพียงว่าดิสหน้าดิสหลังใช้งานได้ดีนะครับเอาอยู่ครับท็อปสปีดมีคนเข้าไปลองกัน131นะครับผมไม่ได้ลองเพราะว่าผมรถติดเป็นไงบ้างเดี๋ยวว่าพี่ผมจะลองก็คือเดี๋ยวผมจะลองให้มันทะลุ140ให้ได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องปิดด้วยต้องปิดด้วยปิดแล้วลองกดดิตรงนี้ตอนนี้กำลังจะพยายามแงะกันให้แบบเห็นๆนะครับเพื่อนๆก็แซวทองซานะครับของทองอันนี้ของปอมฮะไปซื้อสองเพลงฮะไม่ได้ซื้อเอาวาร่านะซื้อสำเพ็งอันนี้ตรงกลางเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่รับชมด้วยนะครับวันนี้เรากำลังจะลื้อเจ้า GBX โดนกันอยู่นะครับออกแล้วเป็นไงบ้างสล็อตซ็อกเก็ตโอเคออกแล้วเดี๋ยวขอดูหัวฉีดก่อนไอ้เอานี้ออกตรงคล้ายๆกันนะครับเนี่ยฉีดใช่เอาไอ้ออกตัวที่ออกเลยยังงงๆอยู่ว่ามันฉีดน้ำมันแบบไหนวะเนี่ยไอ้แอ๊กก็ต้องใช้ประจายดาวเว้ยหัวฉีดก็ไม่ขี้เหร่นะครับงานเนียนมากหรือว่าอะไรวะเนี่ยรหัสนะฮะ39024ไม่รู้ว่าเป็นหัวฉีดของตัวไหนนะฮะเดี๋ยวผมขอมองก่อนอะไรวะเนี่ยผมพยายามจะมองภาษาอังกฤษอยู่มองไม่เห็นนะเพื่อนๆมองเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยผมตายาวไงทั้งตาทั้งตำยายาวเลยแต่ขี่ถ้าเครื่องมันคล้ายๆแต่ว่ามันจะมีอะไรไม่เหมือนป่ะเพราะว่ามันขี่มันฟิลลิ่งมันไม่เหมือนกันนะอ่าฮะเขาบอกว่าช่างไอซ์ชู2นิ้วหน่อย ไม่ได้เป็นเทปของเราสดจริงนะฮะเจาะได้เจาะเพิ่มได้เห็นป่ะครับมันมีอยู่รูเดียวเองใช่มันเป็นรูยิงกลางรูยิงกลางแล้วไปชิ่งคือดูการออกแบบคือยิงกลางแล้วไปชิ่งขอบหน่อยนึงใช่ตีกลับมาซึ่งก็ถ้าเราจะโมเราก็ยิงข้างก็ได้ข้างเหมือนเดิมอืมได้ละมีเขาบอกว่าหัวเทียนหลวมง่ายไหมครับวันนี้มีเคสหนึ่งเครื่องกระตุกช่างแก้แล้วบอกว่าหัวเทียนหลวมอ่ะดึงดูเลยฮะหลวมไหมโอ้โหโคตรแน่นนะแน่นปักดีด้วยเลยฮะโอ้โหหลายกึ๊บมากเลยโอ้เอาเข้าใหม่เข้าใหม่นี่ฮะเราพิสูจน์กันเห็นๆเลยนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของใส่มาไม่ประกอบมาไม่แน่นมากกว่าเพราะว่าดูซาดึงยังดึงแทบจะไม่ออกเลยนะแน่น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 มากเนี่ยดึงเนี่ยดึงเนี่ยดึงออกแรงดึงเนี่ยแน่นครับแน่นแน่นแน่นนะครับแน่นพี่ลองเองก็ได้จริงไม่ผมจะดูโอ้แน่นฮะยังไงก็แน่นดูแบบนี้แน่นแน่นอนโอเคครับใช้ได้ครับก็แสดงว่าอาจจะอุด QC ในเรื่องของการยัดสายท่อขอระวังรอไปเอาไอ้นั่นให้ครับนี่ซาไม่บอกพี่นะซาจะเลื้ออีกผมไม่ลื้อเครื่องออกมาเลยพี่ลื้อเครื่องออกมาเลยแม่เจ้าเฮ้ยน้ำอ้อยสวยนะพี่แต่ของเขาดีจริงอ่ะเขาจะขายตัวเขาเองเลยพี่วันนี้แหละฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อนๆผมว่าน่าจะเป็นคลิปแรกที่เราจะลื้อ GBX drone แบบว่าลื้อเครื่องดูเลยว่าเสื้อสูบลูกสูบทำอะไรกับมันได้บ้างผมมั่นใจนะว่าเขาต้องมีอะไรดีๆอยู่ในตัวเขาเนี่ยตามนั้นแหละยอมโอ้โหจะเป็นในเรื่องของคัมภีร์ของโดรนเลยนะฮะชัดเจนเลยครับเขาบอกว่าหัวฉีดเหมือนแรมครับฉีดรูเดียวใหญ่โอเคสงสัยก็คือเพื่อนๆ น่าจะดูในเรื่องของแรมมาแล้วโมมาแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลเพราะว่าพวกเราเองต้องบอกว่าเราไม่เคยรื้อเลยแรมเราก็ไม่เคยได้ไปดูรื้อกับเขาเหมือนกันแต่เนี่ยคือเอามาให้ดูกันเป็นความรู้ครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ซื้อรถมาใหม่ๆก็คงจะไม่มีใครกล้ารื้อแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะโมดิฟายเนี่ยมันก็มีโคลแล้วออกหมดคัมภีร์อย่างเงี้ยครับรื้อกันให้เห็นเลยครับชัดเจนก็ไม่ขออะไรมากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดเพจซาด้วยนะครับเซตไปซากดไลค์เขาหน่อยดีไหมขอบคุณครับผมตามนั้นนะฮะเครื่องก็เนียนๆอยู่เลยนะครับคันนี้วิ่งมาประมาณสัก30
40โลไม่เกินเนี่ยนี่เพิ่งจะประกอบนะครับเห็นไหมเขามีที่แข้งเขียนอยู่10เดือน8ปี2020นะฮะประกอบเดือน8เท่านั้นเองมีไหมเขาบอกว่ายาวๆไปไหนๆก็ลือแล้วคว้านเลยฮะใจเย็นนัดใจเย็นๆแหมจะเอาอะไรขนาดนั้นเอาไม่แน่นะเดี๋ยวลองดูเผื่อว่าลูกมันได้สลักมันได้เนี่ยไม่ยากถูกไหมคว้านเป็นเรื่องเล็กเดี๋ยวเราต้องมาดูฝาก่อนครับว่าฝาของเจ้าโดรนเนี่ยมีจานอะไรได้บ้างโอ้ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่นะครับแม่สมศรีเอาน้ำแดงโซดามาให้แล้วนะฮะเป็นแม่ของซาขายอยู่หน้าบ้านซามาทำรถก็ถอนเลยดูดได้นะครับขอดูดผมว่ากลัวผมว่ากินเฉากล้วยแล้วสดชื่นมากเลยครับน้ำแดงโซดาครับจากคุณแม่สมศรีเลอะแอคฝั่งซ้ายเลยเว้ยมาวันนี้เราจะลื้อกันแบบว่าให้คนเห็นกันเลยถอดออกมาเลยดีกว่าคนดูกันเยอะๆผมก็อยากจะลื้อให้เห็นเยอะๆนะครับคนดูน้อยก็ไม่อยากจะลื้อหรอกหมดกำลังใจเนี่ยฮะตัวของการบังโคลนนะครับด้านในก็จะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของจุดยึดกันในเรื่องของตัวบังโคลนซับในกระพือนะครับเขาออกแบบมาเอาฝาเอาฝาก่อนจะได้ไม่ติดตัวฝาข้อก็ตามเงื่อนไขนะครับของทางมอกนะฮะเก็บเสียงจุกเล็กๆโอ้ยมาถึงมือพวกเราไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจุกใหญ่ เดี๋ยวจุกใหญ่อาจจะลั่นได้จุกไม่ต้องเล็กก็บอกว่าอยากจะเห็นเมกะชามอ่ะได้ครับนี่ฮะเมกะชามฮะอยู่นี่ฮะเมกะชามครับประมาณนี้ครับอันนี้เม็ดบนแบบอันนี้ครับอยู่นู่นพี่เม็ดอ๋อนี่ชามพีซีเอ็กซ์เหรอใช่อันนี้ชามพีซีเอ็กซ์เก่าโอเคเก็บไปก่อนนี่เม็ดชามนอกอยู่นี่ชามนอกอยู่นี่เม็ดเบอร์8เม็ดขนาดเท่ากับ PCX โดมานนะครับน้ำหนักเบาฟันก็ไม่เหมือนกับ PCX นะของเขาฟันหยาบไม่ฟันถี่นี่ฮะชามนอกครับอันนี้ก็จะเป็นชามในครับชามในองศามาดูดีนะครับองศามาดูดีสกิดก่อนก็ได้สกิดนิดเดียวครับสกิดแบบว่าติ่งๆนั่นเองครับก่อนก็ได้เพราะว่าดูแล้วเขาเปิดมาในระดับหนึ่งเลยกับชามจากโรงงานนะครับท่อเนี่ยผ่านแน่นอนครับเพราะว่าท่อเนี่ยถือว่าอั้นพอสมควรเลยฮะวันนี้เราลื้อกันแบบเห็นๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นการถ่ายสดนะครับไม่ได้เป็นถ่ายเปื่อยยางที่ให้มาเป็นยางวีรับเบอร์นะครับก็เกาะในระดับหนึ่งล้อหลังเป็น110/80อันนี้คอยดีครับทับ14ไม่เล็กนะผมไม่เล็กครับคอยดีไม่เล็กแล้วก็คว้านได้นะครับใช่ครับเนี่ยฮะคอยดีเป็นอลูมิเนียมหล่อแล้วก็มีตัวนี่ประมาณนี้นี่แล้วตัวรองกันความร้อนก็มีมานะครับนี่อยู่ที่นี่ตัวรองกันความร้อนไหนใช่นี่ครับตัวนี้อ๋อโอเคงานดีใช้ได้ไอดีก็เปิดไม่เหมือนแรมป่ะผมไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่เคยก็น่าจะเหมือนแหละไม่เคยเปิดแรมเพื่อมาดูอ่ะมาดูกันต่อไปช่างที่ทำแรมมันจะบอกเอ้ยกูเห็นหมดแล้วผมไม่เคยเห็นเพราะผมไม่เคยรื้อแรมสวัสดีน้องเบียร์ด้วยนะครับเลข99มารับชมกันอยู่นะครับน้องเบียร์เบียร์ล่ะเนี่ยให้ดูนะครับเครื่องก็จะเนียนๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังใหม่ๆอยู่นะครับดูท่อหน่อยถังน้ำมัน 7.5 ลิตรนะฮะท่อออกแบบมาเป็นไงบ้างดีนะพี่ตรงๆดีท่อทำไม่ยากเลยครับคอท่ออย่างนี้สบายครับไปเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำง่ายประเก่งคอท่อประมาณนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ที่คอท่อเลยนะครับนี่ฮะเซ็นเซอร์โอ้คอท่อเลยมาแน่นอนพอท่อเลทมาได้นะครับทำไม่ยากด้วยฝังเอาไว้อีก1จุดนะครับเอาไว้ไล่ AF ได้ด้วยนะถือว่าโอเคนะฮะคือเนี้ยฝัง AF ได้ AF อันเล็กผ่าได้สบายตรงนี้ผ่าตะเข็บเดิมด้วยตะเข็บเดิมได้ด้วยเดี๋ยวก็คงจะเสร็จไปเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกอ่ะผมขอซื้อนะครับท่อ2ใบชาม20ชุดท่อ2ใบชาม20ชุดออเดอร์แล้วครับออเดอร์ออเดอร์ไว้ก่อนเลยมีไหมครับมีพรุ่งนี้เอาเลยครับมีคนบอกว่าท่อบีซาขอทำนิวเวสป้าหน่อยได้ไหมอยากให้ทำนิวเวสป้าครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับหลังปีใหม่เขาตอนนี้ลำพังของเก่าก็หลายรุ่นไม่ค่อยทันครับ
ประมาณนั้นเมืองนอกก็เริ่มขายดีแล้วด้วยครับผมเดี๋ยวดูให้นะครับได้ครับขอบคุณครับครับให้ดูกันนะครับเรื่องของงานที่ทำมาให้กับคนไทยได้ใช้นะฮะ GBX Drone นะครับราคาเริ่มต้น 65,900 69,800 แล้วก็ 7,800 สำหรับผมว่าตัวเนี้ยโอเคนะฮะสีแดงแป๊ดๆตามสไตล์ผมต้องสีแดงอย่างเงี้ยใช้ได้เลยถ่ายเครื่องเนาะเอาไปเล่นสีทำดีนะครับสีถือว่าทำมาดีพลาสติกก็ดูเรียกว่าดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมฮะถอดมั้ยถอดดิฝาข้างอ่ะค่อยเปิดมาดูความเห็นพี่จอนโดนจะเหมือนเดมอนหรือเปล่าตัวนั้นหายไปเลยหลังการขายการซ่อมถ้าเป็นเจนใหม่ๆผมว่าเดี๋ยวนี้ทาง GPS เขาดูแลดีขึ้นนะครับเขาเจอปัญหามาเยอะเขาก็พยายามแก้อันนี้ผมไม่ได้อวยเขานะครับแต่เขารู้จักการแก้ไขปัญหาที่ดีครับเขาไม่ทิ้งลูกค้าครับและอีกอย่างนึงอย่างเช่นตอนนี้คุณจะเห็นได้ว่าตัวของบอดี้ทั้งหมดเนี่ย GPS เป็นคนทำนะครับแต่เครื่องเนี่ยเขาไปใช้สุดยอดเจ้าสำนักจากทางไต้หวันก็คือ SYM มาเป็นคนทำให้และที่สำคัญก็คือว่า SYM เนี่ยเอาเจ้าตัว GBX โดนเนี่ยไปขายในแบรนด์ของSYM ปกติอ่ะเขามีศูนย์บริการของเนี่ยเยอะไหมครับก็300กว่าสาขาทั่วประเทศจริงเหรอพี่จริง GBX อ่ะนะ GBX ใช่300สาขาทั่วประเทศแล้วถ้าเกิดผมอยากจะเป็นอีกแบบว่าเป็นแบบ Service Center ก็ได้ที่มีอะไหล่ที่แบบว่าอะไร GPX อ่ะนึกออกไหมพี่ก็โซนแบบเฮ้ยเห็นแล้วทำสกูตเตอร์อยู่บางทีคนอาจจะไม่อยากจะเข้าศูนย์อ่ะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเยอะผมว่าเกิดนะสำคัญเลยงั้นซาเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้พี่คุยกับเขาครับแล้วเขาก็อาจจะให้ซามาเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรก็ได้ดีป่ะดีป่ะเหมือนผมที่ผมทำตอนนี้คือผมไม่ให้บริษัทแต่ผมสามารถดูแลรถที่เป็นยามาฮ่าได้แบบหรือ Honda ได้แบบเต็มที่เลยเพราะอะไรผมมีสต็อกอยู่แล้วถ้าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบเฮ้ยสายพานผมมีเยอะชามผมมีโดยที่แบบว่าผมสามารถซื้อได้ง่ายผมว่าเกิดเพราะคนบ้านเราอ่ะรถอันดับแรกเลยอ่ะถ้ามีอะไรซัพพอร์ตเนี่ยครับไปได้แน่นอนอะไรสเปร์พาร์ทซัพพอร์ตเนี่ยต้องมีไม่ใช่ว่าไปล้มมาแล้วไม่มีอะไรอันไหนเนี่ยคือต้องมีผมว่าใช่ประมาณนั้นมีคนบอกว่าเสื้อของซูเปอร์แบ็กสวยนะครับฝากด้วยนะซูเปอร์แบ็กตัวนั้นในงานกะโหลกกะลาปาร์ตี้นี่มีแต่คนบอกว่าดีดีไหมพี่ดีทุกคนเลยจริงสาบานเลยทุกคนเอาไปขัดสีรถด้วยซ้ำเงาวับเลยขัดพลาสติกเป็นแบรนด์ของน้องชายผมเองครับอันนี้ทำซูเปอร์แบ็กแล้วก็ตอนนี้มีเป็นซูเปอร์แบ็กคือเช็ดสีแล้วในราคาขวดแค่69 บาทซื้อ2ขวด100นี่คุณสามารถได้ซูเปอร์แบ็กขวด1ขวดแล้วก็ซูเปอร์แบ็ก1ขวดเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครมาหาผมนะไม่จำกัดเลยผมแจกซูเปอร์แบ็กฟรีฮะตอนนี้เหรอเดี๋ยวผมเอาตอนนี้กี่โมงแม่อยู่หน้าร้านป่ะแม่เอา3ทุ่มแม่เอาซูเปอร์แบ็กผมแจกเป็นคู่นะผมไม่แจกขวดเดียวผมแจกซูเปอร์แบ็กคู่กับซูเปอร์แบ็กด้วยแม่เบิกมาอย่างละ10ขวดเดี๋ยวให้เด็กเอาเข้ามาส่งหน่อยโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่โชคชัย4-43สุดซอยคือมีร้านล้างรถผมอยู่ข้างหน้านะครับแล้วคุณเข้ามาเลยสุดซอยปุ๊บจะมีโกดังผมอยู่ขวามือเข้ามารับฟรีซูเปอร์แบ็กกับซูเปอร์แบ็กแจกฟรีโอ้โหพร้อมแม่ฟองน้ำมาด้วยฟองน้ำมาอีก20อันโอ้โหเราให้ทั้งฟองน้ำด้วยน้ำยาเช็ดซูเปอร์แบ็กก็คือเช็ดพรุ่งนี้นะครับเช็ดพลาสติกดำแค่คุณมาแค่นั้นเองแค่มาพี่ย้อนสวัสดีครับผมแฟนรายการรับไปเลย3อย่างโอ้ซูเปอร์แบ็ก1ขวดซูเปอร์แบ็ก1ขวดฟองน้ำ1อัน10ชุด10ไม่คุณมา20ผมก็แจก20ชุดผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วโอ้เอาดิขอแค่กะโหลกกะลาเราแจกมาเป็น500ชุดใช่500ชุดถ้านี่เท่ากับแฟนรายการพี่จอนผมจัดให้ได้อยู่แล้วมาเลยครับมาไม่ต้องรีบยังได้อีกเยอะขี่โดนไปเลยได้มั้ยตอนนี้ได้ครับมาเลยครับคุณพรสิริแล้วลองเอาซูเปอร์แบ็กไปใช้ไปจริงนะอยู่ซอย39ได้ครับคุณแม่สมศรีบอกว่าน้ำยาพร้อมแล้วค่ะมาเลยครับไปมาเห็นไหมบ้าบอจัดไปครับไม่ต้องมีสคริปต์แจกเลยเซตไวซาบ้าบอจะทำอะไรผมไม่เคยดูเรื่องเลยนะครับผมบอกเลยบ้าบอมากครับคนนี้บอกเลยถึงใจฮะก็เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะครับล้างรถอ่ะพี่กะโหลกกะลามากันร้อยหกสิบกว่าคันอ่ะ160กว่าคันที่สำคัญคือล้างให้ทุกคันด้วยเอียงด้วยแต่ผมก็ต้องบอกว่าวันหนึ่งผมรับได้แค่2คันใช่เพราะผมกลัวเดี๋ยวจะมา
จุกยังไงพี่แต่ว่าเราล้างกันได้ตลอดอะครับอยากได้จะอยู่เกาหลีเอาไว้กับกรุงเทพก่อนแล้วค่อยมาเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนั้นไม่ใช่เรากำลังจะอันนั้นเป็นตัวเบรกวันนี้ไม่ใช่อันนั้นปั๊มเนาะโซล่าโดรนยกเครื่องลงนะครับโอเคเปิดกันเห็นๆเลยฮะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหน่าจะเป็นคันแรกเลยนะที่ลื้ออย่างเงี้ยใช่พี่ไม่มีใครเขาบ้าหรอกพี่ขี่เราเลยไม่มีใครเขาบ้าหรอกจริงจริงเสียเวลาทั้งหมดพี่เชื่อไหมว่าผมเองอ่ะผมไปลงทะเบียนซื้อไว้นะเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่แบบผมก็ไม่รู้ผมไปลงทะเบียนปกติผมไม่รู้จักเขาแล้วผมจะได้รถเมื่อไหร่ปีใหม่ไปแล้วหรือเปล่าอะไรผมก็เลยโทรหาพี่ดีกว่าพี่พอดีเลยพี่มีพอดีเลยพี่เลยอนุเคราะห์มาเออเดี๋ยวเนี่ยโหสุดยอดเลยอ่ะเพื่อความรู้ของเพื่อนๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันในเพจจอยไรเดอร์นะครับฉะนั้นก็ฝากไม่อะไรเยอะครับขอกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับคนดูเยอะพวกเราก็แฮปปี้ครับมีกำลังใจหาเงินมาทำรถกันต่อไปอยู่รังสิตเดี๋ยวสตาร์ทรถแล้วครับโอ้โหสุดยอดมาได้เลยครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่าเดี๋ยวขับขี่ปลอดภัย อยู่กันอีกนานคันสีเหลืองเครื่องรถอะไรครับพี่เครื่องแอร์ล็อกครับเป็นฟิโอเล่115ใส่เครื่องแอร์ล็อก155แล้วขยายเป็น63 62ครับครับรอชมโปรเจกต์นั้นอีกไม่นานครับเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนอันนี้จะเป็นที่วางไว้จะเป็นเสื้อสูบของ CSRK อืมผมว่าได้คุยกับเขาแล้วจะเอาเสื้อตัวใหม่มาใส่ให้พี่ต้อมพี่จอนเลยได้เลยครับตาน้ำมันจะใหญ่พิเศษอของ CSRK เนี่ยตาน้ำเขาจะแบบใหญ่แล้วก็ลึกกว่าเดิมในธรรมดาว่าสมมติเสื้อสูบมันหนาแค่นี้ใช่ไหมครับปกติแลนด้าเนี่ยน้ำจะอยู่แค่นี้แต่ของเขาอ่ะคือเกือบเต็มเสื้อเลยแถมใหญ่ด้วยคือมันลดความร้อนได้เยอะที่สำคัญนะครับอีก2อาทิตย์เจอกันแน่ WR 155เซตไบซาแล้วจะรู้ว่าลินโคมันใช้ได้จริงเลนโคผมเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูพี่จอนแอบไปสตาร์ทแล้วเป็นไงพี่โอ้ยหลงรักเลยอ่ะพูดแรงอ่ะบอกเลยพูดแรงอ่ะตามสไตล์จริงๆนะมันต้องดาต้องมีแล้วเกียร์ผมเป็นเกียร์โค้ดที่เกียร์เล็กไฮสปีดจัดให้ผมมาเอาล่ะอันนั้นเกียร์ทั้งเกียร์ซิ่งแล้วด้วยเกียร์ซิ่งหมดเลยครับทั้งเครื่องโอ้ยน่าอิจฉาลูกก้านข้อเกียร์โคตรเทพเดี๋ยวรอดูอีก2อาทิตย์ครับอาทิตย์หน้าผมไม่อยู่ผมไปต่างจังหวัดแล้วก็รถคันนี้เนี่ยครับจะไปให้วิ่งให้ลองขี่ได้ในงานมอเตอร์เอ็กโปด้วยคือจะไปจอดอยู่ในบูธยามาฮ่าแล้วก็ให้คนที่อยากจะลองขี่ไปขี่ด้วยว่าแรงขนาดไหนใช่ครับคุณจะสัมผัสลิ้นคู่เลยลิ้นคู่เลยนะครับบางคนไม่สงสัยว่าทำไมต้องลิ้นคู่คือลิ้นคู่เนี่ยคือสมมุติว่าลิ้นคู่นะครับเรามองง่ายๆเนี่ยลิ้นน่ะสมมุติว่าเราหลักการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องอากาศเข้ามากที่สุดเข้าได้มากในเครื่องยนต์รับได้เนี่ยมันก็จะผลิตออกมาได้มากขึ้นถูกไหมครับถูกต้องสมมุติว่าเครื่องคุณโมขนาดลูกขนาดเนี้ย65มีชัก5มิลเพิ่มไปแล้วเนี่ย200กว่า4คุณจะหาลิ้นเร่งที่มันใหญ่ๆเนี่ยไปใส่เนี่ยมันใส่ยากมันหายากถูกต้องเพราะด้วยความที่มันเป็นวงกลมเราก็เลยเฉลี่ยลิ้นเล็กออกมาให้เป็น2อันเราโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ลิ้นใหญ่แล้วใส่ลิ้นเล็ก2อันมันเลย30มิลอย่างเงี้ยครับเข้าไป2อันรอดูดีกว่าพูดไปก็เท่านั้นเดี๋ยวรอดูในไลฟ์ดีกว่าเร็วๆนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับรอดูนะครับพูดไปเดี๋ยวเขาหาวิ่งไม่ได้ใช่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเนื่องจากว่ารถมันใหม่แล้วในเรื่องของชิ้นส่วนเยอะมากนะฮะขอบอกเราไม่เคยเลยนะครับตั้งใจเย็นๆอย่าเป็นตัวแทนจำหน่าย GPX ในภาคใต้โอ้โหมาแล้วครับซุปเปอร์แบ็คมาแล้วครับนี่ครับซุปเปอร์แบ็คมาแล้วขี่แกนฟิลาโน่ขี่ฟิลาโน่มาด้วยเดี๋ยวซุปเปอร์แบ็คมาแล้วนี่ฮะแจกจริงนะครับแจกจริงตั้งฟองน้ำอ่ะฟิลาโน่อ่ะนี่ฟองน้ำสวัสดีครับนี่คือของแจกสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากได้มาเอาเองเลยนะฮะนี่ครับแจกจริงแจกฟรีครับไม่พอเดี๋ยวไปเอามาอีกในบ้านมีเป็นพันขวดมีเป็นพันขวดมันขายวันมันหมื่นขวดเลยพี่ไม่ขายบ้านจริงมันดีจริงมันขายวันนึงอ่ะแล้วก็เห็นไหมครับไม่ได้งานแบบมีซีลกันหกกันรั่วเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวแจกคนที่มานะฮะไม่ได้ขายนะครับแจกครับเราไม่ขายเราแจกแจกไปลองใช้ดูใครมาหาพี่จอนครับแฟนรายการมาเลยครับนี่มาแจกคู่กันอย่างนี้ครับอันนี้คือซูเปอร์แบ็ค
ซูเปอร์แว็กเอาไว้ลงเงาใช่สีชุดสีชุดสีซูเปอร์แว็กเช็ดงานยางดำเช็ดคอนโซลนะครับเช็ดได้เลยก็ไปรองทองรองเท้าไปได้หมดครับใครอยากได้อย่างที่บอกนะครับดูไลฟ์สดๆตอนนี้นะครับใน Facebook เท่านั้นนะฮะ YouTube ดูไม่ทันในมูลค่ามันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราที่ใจครับเราให้มองที่ใจว่าเฮ้ยเราให้ใจดีกว่านะครับมองนี้ดีกว่าแม่สมศรีบอกว่าพอไหมคะไม่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวไม่พอแล้วว่าเดี๋ยวขี่เข้ามาแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าซาได้กินน้ำชาแก้วที่2นะครับซาจะแจกเยอะกว่านี้อ่ะกลับมาดูงานเราต่อ2ช่างใหญ่กำลังจะเตรียมตัวได้ไหมไอ้โอเคไหมปลดละค่อยๆปลดละจะปลดละเขาถามว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อก็เพจซูเปอร์แบ็กตัวแทนเนี่ยเขามีทั่วประเทศเลยนะครับเข้าไปเพจนะครับซูเปอร์แบ็กโคตรยางดำซูเปอร์แบ็กโคตรยางดำใช่ครับเอาตามนั้นเข้าไปเลยเดี๋ยวมีตัวแทนเยอะแยะครับตามนั้นนะครับราคาเท่าไหร่ครับขวดละ69ขวดละ69 2ขวด100 100ใกล้ถึงแล้วครับขอ5ชุดที่บ้านรถเยอะครับได้ไหมไม่ได้ครับคือมา2คนผมให้2ชุดอ๋อคนละชุดจบป่ะจบป่ะคุณมา5คนผมให้5ชุดมา2คนได้2ชุดมา1คนได้1ชุดถ้าคุณมาเอาลูกไปด้วยทั้งหลายคนก็ได้ไป3ชุดโอ้ยอย่างนั้นไปเกณฑ์คนหน้าปากซอยมาจัดไปครับอันนี้ว่าไม่ได้เฟี้ยวมากโอ้บอกว่าขอสปอนเซอร์อัพเครื่องรถส่งแบตที่ร้านหน่อยนี่ไงโอ้นี่ไงเนี่ยรถส่งแบตพี่นี่ไงเป็นไงเฟี้ยวเปล่าดูเครื่องดูเครื่องมีหม้อน้ำด้วยโอ้อันนี้ระหว่างรอนี่เป็นไงฟิโอเล่มีหม้อน้ำมีที่ไหนในโลกนี้ไม่มีหรอกพร้อมส่งแบตนะครับบอกเลยใครจะมาดันฟิโอเล่ผมทำใจนิดนึงนะครับเครื่องเดินยังไม่พอเดี๋ยวโมดิฟายเพิ่มอีกเอาให้มันสุดๆไปเลยทางแบตเตอรี่นวมินครับ0824358585ส่งทั่วกรุงเทพฟรีนะครับเปิดทุกวัน8โมงถึง6โมงพี่จอลองทายอินของหน่อยพี่จอลองดูนี่แหละครับอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราของไม่ดีไปแจกเปล่านี่ไงลองนี่ลองกับล้อ ATV เลยตรงนี้อ่ะนะมันเช็คกันแบบดิบๆอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ไหมอย่างนี้เลยเงาเลยเงาเลยใช่โอ้เห็นไหมอย่างนี้เลยพี่ไม่ต้องไปแบบทำความสะอาดก่อนด้วยไม่ต้องทำความสะอาดก่อนด้วยเหรอใช่ไม่ต้องพี่จริงดิจริงเชื่อไหมซาที่ซาเอาไปแจกพี่ยังไม่ได้เลยว่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาไปดิเออพี่บ้ารถยิงเขื่อนอยู่เนี่ยมาเลยพี่ของก็ดีจริงฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะอันนี้เราทาแล้วใช่ไหมทาแล้วใช่ปิดแล้วยังไงอย่างนี้มันก็ต้องเยิ้มดิไม่เยิ้มดิไม่เยิ้มเหรอนี่ไงเฮ้ยนี่แล้วก็อย่างนี้อีกโอ้โหมันร้องแบบโอ้ยังไงวะว้าน้ำไม่เกาะโอ้ยไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับนี่ครับโอ้ไม่เกาะแล้วแม่งไม่เป็นคราบไม่เป็นคราบด้วยเฮ้ยเจ๋งจริงไม่ทิ้งคราบขาวโอ้ยตา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 ยนี่ถือว่าเป็นการเสนอขายของแบบของโคตรดีไม่เดี๋ยวหาว่าเราแจกแม่งของไม่ดีแบบมึงมาแจกว่าเฮ้ยของมันดีอยู่แล้วเนี่ยน้ำสองโอ้โหเนี่ยดูดิเมื่อกี้เช็ดแบบลวกๆเลยเว้ยดูฮะเมื่อกี้เช็ดแบบลวกๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับน้ำมันไม่เกาะเลยครับไม่เกาะครับโอ้โหงงกันไป69บาทเองโคตรถูก69บาท2ขวด100 2ขวด100 2ขวดเนี่ยคุณจะเลือกซื้อแบ็ก2ขวดก็ได้หรือจะซื้ออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้เช็ดสีด้วยเช็ดล้อด้วยช่วยน้องมันช่วยน้องมันขายของหน่อยใช่ครับช่วยนะของมันดีจริงผมเฮ้ยเต็มที่เลยของมันดีจริงมารอรับป๋องเขียวๆใช้โออิชิหรือเปล่าใช่ครับนังแค่ควยครับนังแค่ควยครับตอนนี้ลื้อกันหมดแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเอาลงกันละยินดีรับใช้ครับซูเปอร์แบ็กโซนอีสานโอเคอันที่เป็นแว็กใช้ทาชิวหมวกได้ไหมชิวหมวกไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวหมวกน่าจะดีครับตัวหมวกชุดสีเนี่ยเขาถามมาว่าอยากรู้ว่าถอดสัญญาณกันขโมยได้ไหมมันอ่อนไหวเหลือเกินใช่ครับอ่อนไหวครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าอาจจะทำได้นะฮะแต่เดี๋ยวคอยคนที่เขาใช้จริงจับจริงจริงจังผมว่าอีกหน่อยเขามีอัปเกรดขึ้นมาแน่นอนเลยอืม
นี่น้องรถสีด้านใช้ได้ไหมสีด้านใช้ได้ครับสีด้านก็จะช่วยไม่ให้มันไปฝังตัวอยู่ในเนื้อสีครับครับผมใช้ได้ครับใช้ได้ลือกันอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนที่ไม่ว่าช่วยสีครับยางลูกค้าที่เวลาเราล้างรถเสร็จเราก็ใช้ซูเปอร์แบ็กนะครับเช็ดร้อยลูกค้าไม่ลื่นครับหรือลงแล้วฮะดูดิเป็นชิ้นๆแล้วฮะตอนนี้มีอะไรไหม GPX โดรนเราปลดเครื่องแล้วครับตอนนี้เราจะทำเป็นซูเปอร์โอเพ่นมีอะไรด้วยดีมีไหมไหมโอเคเห็นมีมอไซค์โผล่เข้ามาเว้ยน่าจะเป็นคนที่มาเอาของแน่นอนเลยครับแจกครับไม่ต้องห่วงวางก่อนช่างเสร็จเหล็กขายฮะ GPX โดนฮะโอ้ยมาผมเชื่อว่าเป็นแฟนรายการแน่นอนเชื่อว่าใช่เนี่ยแฟนรายการแน่นอนนะฮะสุดยอดครับสองคนเลยฮะเนี่ยมาสองคนเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแจกเห็นเลยแจกหนึ่งชุดขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเห็นนะสวัสดีครับแฟนรายการจริงขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาวัดไปไวโอเคครับเรียบร้อยฮะรับไปแล้วสบายใจได้ของฟรีกลับบ้านขอบคุณครับไปดูดีครับสวัสดีครับงงดิงงดิเจอลายนี้ไปแจกจริงไปละเห็นไหมงงงงกันไปนะครับเอาไว้กันเอาไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันเอาไว้เดี๋ยวเผื่อหมาเข้าไปกลับรถตรงนั้นหมามันดุฮะเสียงเห่าเป็นพิษบูเลยไปไงพี่แฟนรายการพี่เดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวก็มีอีกแจกครับไม่พอเข้ามาอีกไม่ต้องห่วงครับไม่เอาผมมีผมแจกอยู่แล้วไม่ใช่เราเล่นเครื่องหายไปเรียบร้อยนะครับหายมาเอาถาดไปอันนึงน้องถาดม่วงถาดส้มเรามาดูกันต่อครับตอนนี้เครื่องของ GPX Drone นะครับที่เป็นเครื่อง SYMถูกลงมากองอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเอาถาดใส่ไปในนี้เลยครบแอคไอยกคนละอันงงกันไปนะฮะตอนนี้งงกันไปอันนี้สีแดงนี่อะไรวะไอโอ้โหงง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 เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเชื่อได้ไหมเราประกอบกลับได้ครับรถสองคนเบาๆไม่หนักมากโอเคลบอันนี้คือใส่ถาดเอาไว้เพื่อกันในเรื่องของของเหลวของเหลวน้ำหรือว่าน้องน็อตกระเด็นหายโซโล่เลยโซโล่เลยเหรอลื้อเลยเหรอมันก็ไม่มีอะไรนะพี่เราดูหม้อน้ำก่อนดีกว่าโอ้โหเป็นชิ้นๆนะครับนี่ครับรถใหม่ๆเยี่ยมๆนะครับเอามาเดินต่อเลยครับมาแล้วพี่แจกของกันพี่แฟนรายการก็มาเรื่อยๆนะฮะไม่รู้มาจากไหนกันเบอร์เมื่อกี้ก็ลืมถามเข้ามาจากไหนแจกแจกสวัสดีครับมา2คนมา2คนได้2ชุดสวัสดีครับมาจากไหนกันครับอยู่ในซอยครับอ๋ออยู่ในซอยครับ39ใช่ไหมอยู่ไหนครับเนี่ยสี่ห้าโอเคอ๋อ45ขอบคุณมากนะครับใช้ดีก็ฝากรีวิวด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราให้กันจริงๆนะฮะต่อฮะไม่พอแล้วบอกว่าช่วงเอามาอีก20เอามาอีก20แม่สมศรีเอามาอีก20ของจะหมดละมาเสียวมั้ยเอามาอีก20ชุดครับเขาถามว่าตำแหน่งแบตเตอรี่รถอยู่ไหนครับเขาไม่ได้หมายถึงข้างแบตเตอรี่นะว่ามีนเขาหมายถึงว่าตำแหน่งแบตเตอรี่รถคันนี้แหมแจกกันมันตำแหน่งแบตเตอรี่รถคันนี้อยู่ไหนผมว่าอยู่ที่กระจังหน้าตรงนี้ไม่มีนะฮะตรงนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยลื้อกันอ๋ออยู่ตรงนี้แหละพี่สวัสดีครับมาจากไหนครับตอลงโชคตอลงโชคครับโอเคข้าวผัดบัวอร่อยขอบคุณมากนะครับพี่ต้องลองดูครับต้องลองลื้อดูครับเดี๋ยวไม่ว่ากันพี่ได้ครับได้ครับเพราะว่ากลัวอะไรแค่นี้ป่ะโอ้ยไม่ต้องกลัวอะไรครับบอกเขาไปแล้วว่าถ้าเกิดอะไรไม่ดีผมด่าเลยครับเขาด่าผมซื้อแล้วต้องมีต้องมีต้องมีอะไรให้ลูกค้าขายดีแน่นอนขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับมาลื้อกันต่อนะฮะเฮ้ยจับว่ะเฮ้ยลื้อแล้วธรรมดาฝาวาลจับจับจับอยู่อุ้ยสปริงเบลเลอร์เลยกระเดื่องโรลเลอร์นะคะกระเดื่องโรลเลอร์ด้วยกระเดื่องโรลเลอร์นะคะโอ้กระเดื่องโรลเลอร์จ้ะไม่ธรรมดานะฮะนี่ชุดฝาวาลเป็นไงตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าบนฝาเขาก็มีอะไรเด็ดๆเหมือนกันนะครับเทคโนโลยีรถอะไรนะครับ
วารันตีเท่าไหร่ครับวารันตีน่าจะ3ปีมั้งครับ2ปี3ปีนี่แหละพี่ประมาณนั้นแหละแต่ผมก็ไม่รู้นะผมก็เนี่ยลือละลือเพื่อให้มันเห็นว่ามันมีอะไรบ้างครับแต่คนไทยก็ไม่สนจะวารันตีเท่าไหร่ใช่ครับคนไทยไม่สนวารันตีครับสนใจว่าจะวิ่งไม่วิ่งใช่ครับนี่ครับเออลือกันเห็นๆเลยนะฮะนี่น้ำยาหม้อน้ำยาหม้อน้ำหล่อเย็นมานะคะเราลื้อก็คือท่อนบนนะครับเพราะว่าเราคงแบบไม่ได้ไปยืดชงยืดชักใช่เราเน้นในเรื่องของความอึดถึกทนก็คือเดี๋ยวดูว่าเสื้อสูบเนี่ยประมาณไหนนะครับสามารถที่จะขึ้นได้ถึงลูกประมาณไซส์ไหนนี่วาวน้ำวาวน้ำไปดูวาวน้ำวาวน้ำหน่อยวาวประมาณไหนวาวน้ำมาแล้วเล็กๆจิ๋วโอเคนะครับตัดได้8 12องศานะจ๊ะ82องศาโอเคมีเขียนบอกเอาไว้เลยว่านะกำลังดีไม่ถึง90กำลังดีนะไม่ร้อนเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้แล้วว่า82องศา82องศาเซลเซียสนะฮะในการเปิดวาล์วน้ำดูหัวเทียนนี่ให้มาหน่อยต่อไปดูหัวเทียนต่อดูยันหัวเทียนให้มาเป็นยี่ห้ออะไรให้มาของไม่ดีเปล่าหัวเทียนอะไรเฮ้ยให้ NGK มาโอ้ให้ NGKR มาเฟียวเกียวสั้นนะจ๊ะเกียวสั้นปุ๊กลุกเบอร์ CR7คนขายหัวเทียนนะครับบิกหาหัวเทียนมาด่วนหัวเทียนบิกใส่ได้ใส่ได้เอามา CR7 โอเค CR7 นะครับอ๋อเขาบอกว่าวารันตี3ปี 30,000 โลครับพี่โอเคครับเหลือๆแล้วครับ3ปี 30,000 โลปี 30,000 โลใบพัดไม่ธรรมดาเรามาดูกันต่อใบพัดยังไงใบพัดเจ๋งอยู่นี่โอเคคลีบละเอียดดีหม้อน้ำใหญ่หม้อน้ำเบลเลอร์หนาด้วยหม้อน้ำเท่ารถเขาพวกเท่ากับยามาฮ่าพีเพาพีซีเอ็กซ์ประมาณนี้แหละหนาดูด้านข้างหน่อยน้องหนาหนากว่าหนากว่าเดี๋ยวถอดก่อนเดี๋ยวให้เสียไอเขาปลดก่อนหูให้มาเป็นน้ำแดงด้วยนี่หนาพี่หนาหนาหนาก็เยอะเลยอ่ะหนาหนาหนาก็น่าจะเก็บกักในเรื่องของน้ำหล่อเย็นได้เยอะแล้วก็ระบายความร้อนดีโอเคถือว่าใช้ได้วัสดุดีนะพี่ไม่ธรรมดานะแล้วผมชอบฝาแบบนี้มากกว่าฝารุ่นใหม่อีกผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาดีนี่หูยดูหลอด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 อย่างกับหลอดอินเตอร์ดูหลอดสิอืมนี่ดูยันหลอดอ่ะใช้ได้เลยอ่ะเลิศเลยหลอดยาวกว้างมากเลยอ่ะอย่างนี้ก็คือทางเดินน้ำในเรื่องของการระบายโฟลว์ดีครับอร่อยอร่อยเป็นชิ้นๆนะวันนี้ลื้อไปเรื่อยๆเราจะลื้อต่อมีแล้วแฟนรายการมาอีกแล้วใช่เปล่าใช่หรือว่ามาส่งตัวแบงค์มาตัดมาถึงสุดซอยมาส่งน้ำยาอีกแล้วโอ้โหเขาบอกไม่พอมันเป็นกล่องเลยนี่คุณแม่ผมยกกล่องมาเลยนี่ฟองน้ำมาอีกนี่ยกกล่องมาเบื่อใครแน่นอนอยู่แล้วนี่สามสี่ทุ่มก็มาเอาได้นะครับยังจะไม่จบไลฟ์จบเลยครับพี่มาละมาละครับอ๋อพัดลมเครื่องมันเสถียรกว่าพี่พัดลมไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่ออกต่างจังหวัดถ้ามันเสียหายเนี่ยมันจะเซอร์วิสก็มันเขาออกแบบมาว่ามันยังไม่สมควรที่จะถึงความร้อนขนาดนั้นไงพี่มันพอแล้วครับพอครับพอแล้วเหมือนปั๊มน้ำอ่ะพี่ปั๊มน้ำทำไมไม่ไฟฟ้ามาเขาว่าเขามันอยู่ในเครื่องมันทนกว่าจับได้ที่เครื่องหมุนเนี่ยมันก็มีความร้อนระบายเชิญครับพี่ครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับซูเปอร์แบ็คครับครับชมมากครับเลยมาจากไหนพี่ใกล้ๆนี่แหละอ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับใกล้ๆมาก็ดีใจแล้วอืมครับพี่ขอบคุณครับอ่ะเรามาลือกันต่อยังไม่หมดนะเนี่ยที่เห็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้อะไรพี่ผมดีใจแทนพี่เลยเขาอะไม่ได้อยากมาได้ของฟรีหรอกแต่คือเขามีใจที่เขาอยากจะร่วมกิจกรรมกับพี่มาเถอะไม่หรอกพี่คือแบบคนอยากร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเจ๋งเขาไว้พี่ใจเขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าอยากจะมาเอาของฟรีหรอกคือเขาอยากจะร่วมกิจกรรมว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันโอเคครับผมจัดไปครับขอบคุณครับต่อเลยครับไปดูพี่ลีด้วยได้ไหมคะได้ครับมาได้เลยครับอยากมาดูก็มาครับเพราะว่าเราต้องลื้อกันอีกประมาณสักขั้นต่ำต้องมีอีก20นาทีครับขั้นต่ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูในเรื่องของชุดฝาด้วยว่าฝาเนี่ยแคมเป็นยังไง
แล้วก็ชุดของวาวเท่าไหร่อย่างไรเราจะมาวัดกันชัดๆจะได้ดูว่าขยายได้เท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าสายรีวิวปกติเขาก็รีวิวกันไปแล้วในเรื่องของการใช้งานปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าในเพจจอไรเดอร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันต้องแบบว่าอย่างเงี้ยฮะใช่ครับใช่ครับเห็นนะน้องนัทบอกไปดูดีไหมอย่าเลยเก็บแรงไว้ไปเบตงพี่ดีกว่าดูกันนะครับถอดน็อตกันแล้วน็อตก็ให้มาเป็นน็อตทองเหลืองเนาะเจ๋งนะเฮ้ยตาน็อตยังเป็นน็อตทองเหลืองเลยว่ะไหนพี่ฝามาน่ะน็อตเสื้อน็อตเสาเสื้ออ๋อชุบซิงค์พี่ซิงค์เหรอแต่เขามีล็อกไทยมาด้วยนะล็อกไทยมาด้วยโอเคแล้วก็มีแหวนใช่ได้ทองเหลืองทองแดงโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะหรือละประกันอะไรแพ่นประกันเฮ้ยทำไมประกันอย่างนั้นวะเอ้าพี่รถแรงอัดไงสงสัยมาพี่เดี๋ยวประกันหนาอันนี้เนี่ยวะใช่โอ้โห3แผ่นด้วย3แผ่น3มิลฮะบอกหนาเลยเกณฑ์หนามากอ่ะเดี๋ยวต้องดูว่าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวต้องดูฝากำลังอัดเท่าไหร่วะเนี่ยหนามากนะครับเพื่อนโอ้พี่ไหนโอ้โหต่อมาเบลเลอร์เลยเขาต่อไม่บ้านเลยพี่โอ้นี่เดี๋ยวเราเอาประกันออกนะแล้วเราใส่แผ่นเดียวโอ้โหไม่ต้องทำกำลังอัดเลยพี่โอ้ยพี่ดูหัวลูกดิเดี๋ยวกำลังข้องใจโอ้โหแล้วดูเบ้าดิเบ้านี่ผมว่ากักไว้บานมากอ่ะเห็นนะเบ้าหนามากอ่ะเดี๋ยวดูใบวาวมันอูมากเลยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเสื้อดูเสื้อเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์สวัสดีครับโอไมค์สองท่านไอบอลสวัสดีครับอ่ะแจกก่อนในระหว่างนี้เราก็แจกไปก่อนนะฮะใครที่มาแจกอย่างเดียวครับครับผมแจกหมดครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใช้ดีแล้วก็ฝากรีวิวด้วยนะครับขอบคุณครับโคตรยางดำโคตรยางดำมันยังไม่รู้เลยผมแจกของมันขนาดนี้มันยังไม่ช่างไม่สนใจมันผมไม่สนใจอยู่แล้วพี่ดูดิดูแม่ออกมาให้เนี่ยพี่ดูดิแม่สมศรีจัดบ้านผมบ้าว่ะบ้ามากแม่สมศรีขอบคุณมากนะครับแม่มาเดี๋ยวเรามาดูเสื้อกันดีกว่าโอ้โหนี่นะครับเทคโนโลยี SYM ครับจัดเอาไว้แบบว่าตอนม้าไว้เยอะมากนะฮะตกใจอ่ะเมื่อกี้นี้เห็นเบ้าของคกแล้วตกใจจริงๆครับนั่นแหละวะมีแล้วป่ะมีกำลังตายป่ะนี่ทำได้อีกเยอะเลยนะมองดูดิเสื้อแน่นนะมีรอยไม้ขอนยางค่อยๆค่อยต้องใช้คนในซอยนี้เขาก็สงสัยแต่ว่ามึงมาทำอะไรกันเยอะแยะกันครับเชิญครับรับไปรับไปในระหว่างนี้ก็ให้ซาไปแจกนะฮะเอามา2คนด้วย2คน2ชุดเลยอัดมาแน่นมากครับพี่จอนต้องมาช่วยผมแจกด้วย FC พี่เนี่ยนะในระหว่างนี้เขาเคาะกันไปเราแจกกันไปก่อนเดี๋ยวแจกฮะมากันอีกกี่คนเนี่ยเชิญครับ2คนโอ้ใส่มา5รูปเลยพาแฟนมาด้วยสวัสดีครับเชิญครับผมอาครับ2คนครับสองคนสองชุดครับขอบคุณมากนะครับครับเมื่อกี้นั่งดูอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากเลยครับถ้าเกิดยอดวิวหายก็ไม่ต้องสงสัยนี่มาอีกแล้วครับไม่ มากันเต็มเลยเฮ้ยคนนี้เอาลูกมาด้วยอ่ะสองชุดจัดไปสองชุดจัดไปแม่ดูฮะขนาดนี้เขายังมากันอีกเลยนะครับโอ้โหมาครับรอสวัสดีครับรอแป๊บนึงนะครับครับผมมาเนี่ยแจกกันเห็นตาก็เดินเข้าเดินออกนะฮะนี่ฮะครับพี่ครับขอบคุณครับครับผมเอาไปใช้แล้วระวังติดใจนะครับปลุกลูกมาเลยวะเนี่ยพี่สวัสดีครับรอแป๊บนึงนะครับหยิบก่อนแป๊บนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราขอเวลาขั้นเวลาแจกของให้แฟนรายการแป๊บนึงนะเพื่อนมากันเยอะมากเลยฮะไม่เป็นไรหาใหม่ได้เนี่ยเราก็แจกกันไปนะครับสวัสดีครับเชิญพี่2ชุดครับ2ชุดครับมากับแฟนจะได้ไม่บ่นนะครับลองใช้ดูครับพี่ลองใช้ดูครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับฮะไปเราไปต่อเครื่องของเราต่อดีกว่าพลังจอร์แดนกำลังมาออกแล้วเสื้อออกแล้วเท่าไหร่อ่ะลูกเอ๊ะไอ้พวกนี้วิเคราะห์กันอยู่ไม่ให้ลูกพี่ใหญ่เขาวิเคราะห์ล่ะไม่เป็นไรครับลูก 57.5 ลูก 57.5
หัวเต็มหัวเกือบเต็มอ๋อมีว้าวหน่อยนึงใช่ก็โอเคนะก็คือรถกำลังอัดมาคือเครื่องเนี่ยรถกำลังอัดมาเยอะมากนะจริงไหมผมถอดประเกณฑ์ออกเลยอ่ะผมใส่แผ่นเดียวพอเขาต้องมีเหตุผลเนี่ยว่าทำไมก็ถึงรถกำลังอัดมาขนาดนั้นก็คือเขาลองแล้วว่ารถเขาปี๊ดอยู่แล้วไงพี่เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนวิ่งยาวๆสังเกตนะครับว่าประเกณฑ์ที่ให้มาเนี่ย3แผ่นนะครับ3แผ่นเลยพี่แผ่นเดียวพอเชื่อดิ3แผ่นแผ่นเดียวพอเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมดูอะว่าระยะของลูกเป็นยังไงกับลูกเอามาใส่ไปลองใส่สลักหน่อยเออสลักเท่าไหร่วะวัดสลักเออลืมสิบหกหรือเปล่าสิบสี่ขอดูสลักนิดนึงจะได้รู้ว่าสลักมาไหนสิบห้าเว้ยสลักสิบห้าครับสลักสิบห้านะถ่ายไปดิมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อบวกเมื่อคืนมาบนนี้วางไว้นั่นแหละวางไว้โอเคครับดับไปครับน้องครับมาจากไหนครับมาจากโชคดีสี่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเล็กซี่อยู่ไหนเล็กซี่อยู่ไหนอ้าวออกไปแล้วนี่มาเออเมื่อกี้มีคนขี่ไปเอามาจอดตรงนี้เล็กซี่อ่ะหน้าบ้านแหละหน้าร้านมั้งหน้าร้านอ่ะไปต่อร้านอยู่ไหนร้านอยู่โชคดีสี่ครับซอย42แต่ตอนนี้นั่งอยู่ซอย43นะสุดซอยเลยตอนนี้เอาแหวนออกเลยเอาแหวนออกก่อนเอาแหวนออกก็ได้เออเสื้ออุ้ยปอกนี่ปอกแม่งอลังการมากปอกนอก62ได้ยัน60อ่ะไม่ต้องลูก60ไม่ต้องตีปอกไม่ต้องตีปอกด้วยคว้าอย่างเดียวโอ้โหนี่เห็นแล้วครับปอกมากตาน้ำก็เห็นว่าใหญ่นะตาน้ำใหญ่มากอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตีปอกกว้านก็60ได้แน่นอนถ้าเราตีปอกก็63เหลือ62สบาย63ได้นะไปต่อได้เยอะไปต่อได้เยอะแข็งเท่าไหร่แข็งอยู่ที่67 67เลยเหรอ67ครับโอ้67โอ้ยดูดิพี่อลังการมากอ่ะไม่ต้องกว้านไม่ต้องตีปอกถูกใจสายโมเฮ้ยไอ้เอาเดี๋ยวต้องวัดเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเอาทีละอย่างเอาดูนี่ก่อนเดี๋ยวเทียก็เดือดเทียได้ก่อนสลัก15สลัก15จ้ะอืมไม่ธรรมดานะฮะสายแรงสลัก15มันลูกอะไรมัน CB ป่ะพี่ไม่รู้อ่ะใช่ CBR โอ้โหลูก CB CBR ก็จบเลยก็จบเลยสลัก CB ถ้าตรงไซส์นะ CB 150อืมเข้าทางเข้าท่าโอ้โหดูดิพี่เวมาหานี้เขาถึงใส่ประเกณฑ์แบบเข้าใจเลยเข้าใจเลยพี่คือทำเอาไว้เนี่ยคือให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหตุผลที่ใส่ประเกณฑ์3แผ่นเพราะอะไรอยู่ดีไปเอาออกแผ่นนึงแล้วใส่เข้าไปที่พะโล้เป็ดอย่างที่ผมบอกนะใช้ไม่ได้นะปักเลยฮะปักเลยนะครับต้องล้างขอบออกงูถ้าล้างขอบออกหน่อยนะสักจุด3นะล้างได้แล้วก็เอาประเกณฑ์ใส่แผ่นเดียวนะโอ้โหอร่อยเลยแซ่บแต่คราวนี้ต้องมาดูว่าวาล์วยกเท่าไหร่อ่ะถอดมาคือตอนนี้คือพูดง่ายๆคือในเรื่องของลูกเดิมเนี่ยทำกำลังอัดอย่างเดียวก็วิ่งแล้วนะก็วิ่งแล้วครับนี่ฮะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบเครื่องนี้เดิมมีคนเขาลองเอาแล้วใช่ไหมเขาก็ไม่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเดิมมีเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมทำกำลังอัดเลยดีกว่าสุดสเต็ปแรกคือกำลังอัดเลยกำลังอัดแล้วทำชามเข้าไปเลยได้ผมว่ามันน่าจะดีกว่านะได้ทำเลยเพราะว่ามันเดิมๆมันก็มีคนเขาลองแล้วเขาลองเอาหมดแล้วใช่ป่ะถ้าเราจะไปลองไหนๆแล้วก็เปิดแล้วนี่ซ้ำมันทำไมตามนั้นเดี๋ยวรอในเรื่องของวาล์วเรื่องของแคมป์แป๊บนึงนะครับเฮ้ยชัวร์ป่ะดูดิมันมีตัวดีดกระเดื่องด้วยเหรอมากันอีกนะฮะดีไม่ให้ดังมาอ๋อตอนนี้เริ่มระแวงมากันเยอะจังมีของเล่นนะสปริงอะไรเลยดันกระเดื่องให้ดีกลับเร็วอืมนะแล้วก็กระเดื่องโรเลอร์ตบวาล์วมาเนาะดูแคมด้วยกระเดื่องก็โรเลอร์นะฮะลดราคา 65,000 พี่ออสให้กระเดื่องพอดีพี่จอนไปเผลอเร่ง WR ร้องเลยแรงมากพี่ออสแรงมากแรงมากเฮ้ยพี่บอกอะไรอีกพี่อาจจะชอบพี่ไม่สงสัยแล้วทำไมมันถึงแรงทำไมอ่ะ
พี่ดูแคมเลยดูหัวก่อนอ่ะเป้อุ้ยเฮ้แกทำไมมันหนอกนูนอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเฮ้ยพี่อีแคมพี่สงสัยยังว่าทำไมมันถึงลึกโอ้โหพี่สวัสดีครับพี่ออสแจกแจกซูเปอร์แบ็คนะครับแฟนรายการมาเอาแบ็คขวดแบ็คขวดให้แฟนรายการน้ำฟองน้ำด้วยนะพี่ตกใจฝากพี่ออสแคมมานี่ดูแคมฮะอย่างละขวดสีละขวดอ่ะแล้วก็ฟองน้ำเมอวบปูมขนาดนี้ฮะนี่ฮะโอ้โหขอบคุณครับน้องโคตรสุดอ่ะคืนนี้ซอยนี้เขาด่าว่าไอพี่ออสเคลียร์นะเพราะว่าพี่ออสเขาอยู่แถวนี้แคมเดิมก็แบบว่าเฮ้ยดันดีแล้วครับเปิดแบบว่าพี่ออสแจกอะไรพี่เปิดแบบไหลเลยพี่ดู FC พี่หลังไหลนะเรื่อยๆวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับมากันเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับมากันเรื่อยโอ้โหเฮ้ยนี่คนมาหมดหมู่บ้านเลยวะเนี่ยเยอะจัดโอ้โหมากันตึมเลยดูโฉมหน้านะครับนับได้10กว่าคนแล้วนะครับเนี่ยพี่ออสดูแลเลยนะผมจะไลฟ์ต่อละมาซาต่อมาเดินครับเฮ้ยพี่มันเจ๋งว่ะดูลิฟก่อนแล้วกันแคมแม่งก็มาโหดเอาลิฟเท่าไหร่มองไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวก็อ่านเอาลิฟเท่าไหร่เดี๋ยวบวกลบก่อนในลิฟเนี่ยสวัสดีครับผมพี่ดูพี่ดูแถวดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมหน้าตาคุ้นๆนะครับอ่ะพี่ดูสูงหาวิเศษโอ้โห34เอาก่อนเฮ้ยดูอีกมุมนึงลิฟ 5.8 เย็ดแค่มาเท่ากับ PCX ที่แบบว่าเปิดแคมมาแล้วอ่ะ 5.8 5.86 แล้วเว้ยโอ้โหพี่ดูฝั่งบ้าไปแล้วนี่คือสเต็ปแม่งแบบพร้อมแบบทำโอเพ่นเลยอ่ะพร้อมกำลังอัดเนี่ยกำลังอัดมันพี่กำลังอัดอย่างนี้ก็แรงนะครับไอเสีย 5.5 ไอเสีย 5.51 5.50 ไม่ธรรมดาว่ะเจ๋งว่ะพี่ขอแคมด้วยครับออเดอร์เลยครับ5ตัวแคม5ตัวชาม20ชาม20ท่อ2ใบท่อ2ใบเออไหนดูสปริงวาลเนาะสปริงวาลใหญ่สปริงวาลดูความสูงให้เลยวัดให้เลยเรียบร้อยความสูงสปริงวาลเท่าไหร่ 4.19 4.2 อ่ะเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่กดหน่วยผิด37 37.75 ความหนาความโตของสปริงหนา 3.2 แกนวาวข้อทีอยู่ควรควรแกนวาวอยู่ที่แกนวาว5มิลโอ้โห 4.97 ก็5มิลแล้วก็หนาอยู่วาวไอดีจดนะจดนะฝากจดให้ผมด้วยไอดีเปล่าไอดี 27.5ID เปิดมา 27.54 ครับโอ้โหน้ำมันทะลักเดี๋ยวดูไอเสียต่อเพราะว่าใหญ่มากนะ22 21.99 ใช่เดี๋ยวดูบาวาบาวาโอ้โหดูบาวาเนี่ยมัน PCX ดีนี่เองแหละบาวามันแบบเลิกเท่อเลยอ่ะเนี่ยชัดเจนมาได้คือปาดหัวลูกออกแล้วก็ทางกำลังอ่านอย่างเดียวก็วิ่งแล้วมาแล้วพี่มาได้มันให้มาดีมากไม่พอก็เอามาอีกเอามาได้เลยมาอีกแล้วเหรอสวัสดีครับโอ้ไม่หลับไม่นอนนะเนี่ยสวัสดีครับในหลังไม่เป็นไรได้พอเอามาอีกมาแม่เอามา20แม่ดูอยู่ตามนั้นมา20ครับมา20ครับแม่บอกแล้วอยากจะแจกนะฮะเขาแจกจริงเอามา20ลูกเดิม 57.5 ครับครับโอ้โคนะโอเคเลยถ้าอยากดูตรงไหนอีกครับดูไอเสียได้ดูไอเสียดูนี่เลยดีกว่าเออดูทางออกตอนนี้มันมาอยู่ประมาณ 23.8 23.8 ริมเพิ่มได้เลยเพิ่มได้เพราะว่าดูฮะบ่านี่เหลือเลยคือสามารถที่จะคว้านได้อีกเยอะมากนะคว้านมาเป็นสักประมาณ25สบาย25ก็ไม่ล้น25ได้ไอเสียอยู่ที่ ID ก็เปิดสวยนะฮะเนี่ยไอดีก็เปิดสวย ID อยู่เท่าไหร่ 19.3 ID อาจจะน้อยไปน้อยนึงไอเสียพี่เออไอพูดไอเสียน้อยไปนิดนึงเปิดหน่อยนึงก็วิ่งละตอนเนี้ยที่ผมมองนะอันนี้ไม่รู้คุยเอาแบบแนวคิดเราเลยผมปาดขอบนี่ 0.3 ปาดขอบลูกเพื่อให้มันเตี้ยลงกดลงขอบเนี้ย 0.3 เพื่อจะให้เดี๋ยวเราแต่อันเนี้ยต้องวัดดินน้ำมันเพิ่มก่อนว่าวาวเกี่ยวไหมเพราะว่าแคมมันยกมาสูงนะ
ถูกถูกไหมพี่ถูกแล้วฝาเนี่ยเบ้าไม่ทำเลยเบ้าเดิมนี่แหละเบ้าสวยเลยเก็บ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 พี่ดูได้เก็บจริงพี่ดูแบบเอามือลูบรู้ทำมาดีเก็บนิดเดียวเองใช่เขาเก็บมาแล้วเก็บอีกหน่อยเดียวซาอย่างอีกอย่างนึงโซ่โซ่โซ่เราลิ้นโซ่หนาไหมโซ่โซ่ทับเสียงแล้วซับมาแล้วใช่ไม่หนาไม่หนาแต่ทับเสียงใช่เหมือนโซ่ยามาฮ่าอืมโอเคนะโซ่ดีอยู่แล้วโซ่ไม่ยืดแน่นอนใช่ดูก้านดิแข็งแรงว่าก้านเล็กหรือก้านใหญ่แข็งแรงไหมสลักคือสลัก15นะครับใส่ก้านไม่เล็กก้านไม่เล็กถอดมาเลยสลักมาก้านกำลังดีเขาถามว่าท้ายวาวเท่าไหร่ท้ายวาวคืออะไรท้ายวาวคืออะไรหลังวาวอ่ะไปหลังวาวฮะเรียกว่าหลังวาววาววาวแล้ววาววาวมาดิเอาแผ่นวาวด้วยมาวัดวัดให้เลยเนี่ยจิ้มเลยจิ้มเลยเนี่ยอันนี้คือไม่ยังไม่ถอดสปริงออกนะก็คือไปโบล็อกเองนะแผ่นสปริงนี่ก็ประมาณ 0.5 ID อยู่ที่ ID 36.83 เยอะ37.51 โอเคนะครับตามนี้นะครับครับถูกต้องโอเคตามนั้นครับนะครับโซ่ลาวลิ้นกี่ข้อไม่มีปัญญานับครับไม่ได้ถอดครับถ้าถอดนี่ต้องผ่าเครื่องครับฮะไม่ได้ถอดต้องขออภัยไม่ได้ถอดครับโทษทีครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ายืดชักมานะครับยืดชักมาต่อโซ่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าโซ่ค่อนข้างจะหนาอยู่โซ่เหมือนยามาฮ่าจะทำได้พี่ไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่ายืดจริงๆก็ต้องมีชักสามอ่ะนี่พี่มาน้ำยามาอีกแล้วพี่นี่มาอีกสองลังเลยเขานี้น้ำยาขอดูหน่อยนี่โอ้มาส่งอีกแล้วนะครับโอ้โหยังไม่หมดเวรจะหมดกรรมแม่สมศรีไม่ได้บอกลูกเลยนะว่าวันนี้เอาของมาแจกไม่สนใจแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นชักเฮ้ยไอ้นี่อย่างไรครับความหนาก้านความหนาของตรงไหนพี่ของหัวก้านอ่ะตรงไหนนี่แหละตรงกลางเลยแกนกลางเลยแกนกลางหนาอยู่8.2เยอะนะเยอะเพราะตรงนี้ใหญ่ใช่แล้วก็ที่มันจะขาดชอบขาดคือช่วงบนก็ไม่ได้โอ้ยก็คือไม่ได้เล็กก็คือลองมองดูครับไอ้ดูไอ้แอคดูโอ้โหมาเพียบเลยพี่ FC พี่โอเคตามนั้นพี่อยู่หน้าบ้านไหนเฮ้ยอย่าเข้าไปลึกพี่เดี๋ยวมา มากันเต็มเลยอ่ะตามนั้นแหละครับมาแล้วมาเห็นนะเขาเข้าไปคันนึงพี่ออสให้เขาออกมาก่อนเดี๋ยวมาพี่เขาเข้าไปคันนึงโอ้เยอะมากอะลูก 5.75 สุดยอดฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วแกนข้อเหวี่ยงแกนข้อเหวี่ยงคือว่ามันมีโอกาสล้มได้ไหมยากพี่เฟืองใหญ่เฟืองหนาเฮ้ยเฟืองหยาบโอเคนะโอเคอยู่ไม่กำลังแบบหาข้อติไงว่ามันจะติอะไรที่บอกว่าจะพังได้ไหมมันก็กลางอะถือว่าใช้ได้ราคาเอาเนี่ยเนาะเออถือว่าให้ดูว่าให้ตัดสินใจกันเองดีกว่าว่าไปต่อแต่ผมว่ามันไปต่อได้กับสไตล์ที่คนไทยครับฉะนั้นเนี่ยดูจากทรงแล้วนะครับอันนี้จากการวิเคราะห์เบื้องต้นดูจากในเรื่องของที่ให้มาของเจ้า GPS drone สำหรับเครื่อง SYM ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะโมดิฟายได้เยอะพอสมควรนะครับในสเตจที่ไม่จำเป็นจะต้องผ่าเครื่องเลยพี่บอกใครที่เข้ามาในซอยนี่เบาๆนะครับใครเข้ามาในซอยเบาๆเดี๋ยวโดนเยอะแล้วเดี๋ยวโดนไล่โอ้โหวันนี้ปรากฏการซอยแตกอ่ะซอยแตกโอ้สุดยอดตามนั้นน้องใหม่สวัสดีครับน้องใหม่เห็นไหมครับอ่ะถ้าเราจะโมซาอันดับแรกเลยไม่เจ็บตัวเลยทำชามแคมไม่ต้องทำแคมชามปาดปาดขอบเนี่ยเพราะว่าสังเกตดูตรงกลางมันจะบุ๋มลงไปหน่อยปาดขอบปุ๊บเนี่ยลูกนี้มันจะกลายเป็นลูกหัวเต็มทันทีเลยแล้วก็ชักปะเกนก็ชักออกชักออกเดิม3มิล3แผ่นตอนนี้ปะเกนรวมนะเอารวมเลยนะอยู่ที่กี่มิล 1.3 อ๋อ 1.3 นี่เหรอใช่นึกว่าหนามากกว่านั้น 1.3 1.3 ถ้าเกิดเอาออกแผ่นนึงออกแผ่นหนึ่งเอาออกห้าเอากลางออกเลยเอากลางออกใช่เอากลางออกก็นับเป็นก
างออก 0.58 0.6 ลบ 1.3 ไปครับต่างจริงเป็นผมนะผมสายโหดเลยสายดาร์กผมใส่แผ่นเดียวเลยแผ่นเดียวเลยแล้วก็ค่อยไปไล่ลูกเอาแล้วก็หลบวาล์วเพิ่มสัก 0.5 จบเลยจบเลยโอ้แต่ว่าเขาให้มาก็ถือว่าน่าจะเรียกว่าถูกใจสายโมนะลองสัมภาษณ์คนเขาขี่โดนมีคนขี่โดนมาด้วยมีคนขี่โดนมาด้วยเหรอเออพี่มาข้างหน้าพี่ข้างหน้าไปดูดิขี่โดนมาด้วยขี่โดนมาด้วยโอ้ขี่โดนมาด้วยจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาโดนมาด้วย2คันโอเคซื้อมาเอง2คันเลยหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยเดี๋ยวถามนิดนึงขี่มานานยังออกมาเมื่อวันพฤหัสแล้วก็เอาไปทิ้งทำแล้วมีหน้านิดเดียวนิดเดียวแก้ที่ต้นมันอืดครับต้นอืดขยับเม็ดขึ้นมาหน่อยนะอ๋อเม็ดเดิมคือว่าเพิ่มเม็ดใช่ไหมอ๋อเห็นไหมเพิ่มมีลูกชายผมเขาดื้อเพิ่มเองอ๋อแต่นี่ตีท่อร้านที่นาดไปแล้วอ๋อนี่คือทำท่อมาแล้วสองคันของบ้านผมที่แล้วตอนนี้วิ่งยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะพี่มันก็ปื๊ดขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าทำนิดหน่อยทำเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอื่นแต่ว่าจะไม่เน้นแรงแต่เดี๋ยวน่าจะขยับก็เลยมาหาข้อมูลด้วยเนี่ยแล้วหายไหมกลับไปหมาคือกระแทกมาแล้วมาแต่ว่าก็ไม่ได้จัดจ้างแบบรถทำเยอะนะพี่เฮ้ยเอาคันนี้โอเคปิดไม่เหมือนเดิมเลยตามนั้นนะครับนี่ฮะวันนี้ก็ขี่โดนมานะฮะนี่โอเคครับค่อยขี่ออกครับเจอกันครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับเพราะว่ายังลื้อกันไม่เสร็จแวะมาดูตามมีอะไรดีโอเคครับเดี๋ยวก็ได้เลยครับได้เลยครับมาดูกันต่อซะไว้เจอกันครับเราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคือโอ้โหโดนทำเราโดนจริงๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของเครื่องที่ให้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันโมดิฟายได้เยอะมากนะครับได้ครับรับแขกไม่ไหวฮะดูเริ่มงงมากันเยอะจังวะ เดินไปเฮ้ยเยอะจริงเยอะจริงก็บอกแล้วบอกให้แค่10ชุดไม่ยังไม่ต้องไปจะไปกลัวดิหมดไปกี่กล่อง50แล้วตอนเนี้ย50แล้วอย่าไปกลัวดิมาอีกเนี่ยเต็มซอยเลยไหลเข้ามาเรื่อยๆฮะพี่ออสดูแลหน่อยนะโอเคตามนั้นถ้าถ้าในซอยนี้เขาด่าก็ให้ด่าพี่ออสด่าพี่ออสอ่ะได้ครับสวัสดีครับยังไม่ได้จะทับให้มาครับพี่ออสสวัสดีครับไม่เข้าเวรนะวันนี้เพิ่งเลิกงานโอเคนี่แฟนรายการผมนะครับทักสวัสดีตอนเช้าทุกวันเลยปะกลับของเราต่อปะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าเดทแอร์โอเคครับอย่าเอิญเพราะว่าลูกเนี่ยถ้าในปลอกเดิมเนี่ย มันสามารถคว้าได้ถึง60ที่ปลอดภัยนะครับ60ที่ปลอดภัยคือที่ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าปลอกมันหนาอยู่63จริงๆแล้ว61ได้แต่ผมว่า60กำลังดี60กำลังดีนี่คือกรณีคว้านนะคว้านนะไม่ได้ตีปลอกใหม่เพราะว่าข้างนอกมัน63เนี่ยครับแล้วก็บ่าเนี่ยไม่ต้องกลัวซุดเพราะว่าเห็นไหมครับบ่าเขาล็อกไว้แล้วตาน้ำใหญ่ตาน้ำใหญ่มากตาน้ำใหญ่แล้วลึกความลึกของตาน้ำอยู่ที่34.8ก็ตีลึกนะลึกนะถือว่าเยอะเลยอ่ะลึกนะฉะนั้นเสื้อตัวนี้มีความหมายมากนะเสื้อ5ครับเสื้อ5ตัวเบิกมาเบิกครับจะได้ทำอะไรหลายๆสเต็ปทาง20เสื้อ5ท่อ2 ขอบคุณครับน่าจะจบฮะซื้อครับซื้อเอามาโมเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมมาโมเล่นฉะนั้นเราต้องบอกว่าเดี๋ยวสเต็ปต่อไปซายจะทำอะไรต่อนะผมไม่ทำกำลังอัดอย่างที่ผมบอกครับผมจะปาดขอบเนี้ยออก 0.3 ผมไม่หมกเลยนะ 0.3 เลยผมจะหลบวาเพิ่มประมาณ 0.5 แต่ผมขอวัดด้วยว่าคิดว่านะถ้ามันเฉียวก็อาจจะต้องหลบนิดหน่อยแต่ถ้ามันไม่เฉียวก็ไม่ต้องหลบก็ต้องใส่เลยเพราะว่าแคมเนี่ยมันมายกมาแล้วยกมาแล้วแคมเดิมใส่แคมเดิมไปก่อนเลยโอเคแล้วก็ส่วนอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันที่ถูกทางแล้วคนใช้โดนจริงเขาบอกว่าต้องเพิ่มเม็ดขึ้นเพิ่มเม็ดขึ้นเนี่ยไหลดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็ตอนต้นเนี่ยจะออกได้นุ่มกว่าดูจากสองลูกแล้วโอเคลูกก็โอเคอยู่นะหนาอยู่ใช่ครับสลัก15ใส่ลูก CB ได้ถ้าอยากจะซิ่งก็ลดแรงเหยียดทางก็ปาดตรงนี้ก็หน่อยปาดทิ้งหน่อยปาดตีนตรงหน่อยโอเคมันก็จะซิ่งขึ้นน้ำหนักลูกก็ไม่เบา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 ล่องแหวนไม่ต้องกลัวแตกเพราะว่าหนาหนาด้วยหนาอยู่จบฉะนั้นสเต็ปของเราต่อไปของคันนี้ก็คือกำลังอัดกำลังอัดดู
พอกำลังอัดเสร็จปั๊บดูตัวเลขเสร็จปั๊บก็ขึ้นลูกต่อขึ้นลูกต่อแล้วก็ต่อไปก็เพิ่มชักโอ้โหครบถ้วนเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องตัวนี้เดี๋ยวก็จะทำการลื้อกันต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วครับพรุ่งนี้เสร็จแล้วสเต็ปนี้อืมท่อผ่าเนาะอืมท่อผ่าใช่ท่อผ่าเป็นท่อตรงนี้แหละครับลิ้นเลข30ลิ้นเลข30ครบนะครบครับไปครบตามนั้นนะฮะครบแล้วห้ามเลิกโอเคเรียกว่าถือกล้องแบบหนักๆเลยวันนี้ก็จะได้เห็นแล้วว่าวันนี้ลื้อ GPX โดน150นะครับจากทาง GPX มันก็ทำให้เราเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างเลยว่าเครื่องของมันนั้นน่ะสามารถที่จะโมดิฟายได้ในสเต็ปที่ก็แรงอ่ะแรงแน่นอนแต่ติดอย่างเดียวที่ยังไม่ได้คุยกันก็คือเรื่องของกล่องเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยเรียนไม่รู้ว่ากล่องเป็นแบบไหนยังไงอยู่ตรงไหนยังไงตรงไหนยังไม่รู้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ลื้อเลยน่าจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่กับรังแบตเดี๋ยวไว้ขอลื้อดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็ลื้อดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะแฝดได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงหรือว่าจะใส่กล่องพ่วงไปก็อีกเรื่องนึงติดตามชมแต่ผมว่าง่ายนะคือไม่ต้องคิดเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลงทางใช้กล่องเดิมไปก่อนแล้วไล่หัวฉีดครับผมจากที่มองเนี่ยกล่องเขาตัดรอบสูงแน่นอนนะครับเรายังไม่ต้องไปแฝดตามนั้นไม่หลงทางด้วยหัวฉีดอย่างเดียวโอเคก็วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณซามากมากที่โอ้โหมาให้น้องๆช่วยกันลื้อแบบครบเลยเกี่ยวกับเรื่องของเจ้า GPX ต้องขอบคุณพี่จอนะครับครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ GPX FC คนใช้เริ่มเยอะแล้วขอฝากไว้ครับเรื่องสแปร์พาร์ทถ้าอะไรคุณมาแบบจัดเต็มเนี่ยคุณขายดีแน่นอนตามนั้นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้แฟนรายการมาเอากันของอีกแล้วแต่ว่าขอผมปิดไลฟ์ดีกว่าไม่งั้นไม่ไหวพี่ดูดิพี่ไปดูก่อนพี่จะดับเครื่องอ่ะครับพี่ไปดูไว้จะปิดไลฟ์ประมาณก่อนยังไงเดี๋ยวดูดิมากันยังไงโอ้แม่เจ้าโอ้มากันตึมเลยเหลืองโอ้สีเหลืองเลยนี่โดนเหมือนกันสีเหลืองด้วยอ๋อสวยเพิ่งออกเลยครับเพิ่งไงเพิ่งไปยืมมาทุลักเลยโอ้โหมาแบบว่าสีปี๊ดเอารถเทปมาเนี่ยฮะให้เห็นเลยนะครับว่าสีแบบว่าปี๊ดๆมาเลยฮะสุดยอดเดี๋ยวเอาของแจกกันแล้วนะไปเลยไปเลยตามนั้นมาไกลเชิญครับเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้เราสองคนปิดไลฟ์กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแจกของกันอีกสวัสดีครับอย่าเพิ่งปิดดิต้องบอกว่าฝากติดตามนะครับฝากติดตามโดนกันเนี้ยผมจะทิ้งไว้ให้ซาเขาทำต่อแล้วก็จะดูว่ามันสามารถจะส่งตัวเลขยังไงกันบ้างได้ครับแต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้ไปขี่แบบว่าไม่เน้นแบบว่าต้องเร็วที่สุดเลยไม่ใช่นะคือแบบว่าเพิ่มอยากจะให้มาประมาณว่าเฮ้ยเราทำไปแค่นี้มันดีขึ้นมายังไงนะครับนั่นแหละแล้วที่เหลือก็ฝากช่างไทยของเราที่เก่งๆทั้งหลายต่อยอดกันไปต่อยอดใครมีอะไรดีก็เอามาแชร์กันตามนั้นเราได้ต่อไปนะครับโอเคซอยจะแตกแล้วพี่มาอีกแล้วเนี่ยพอเหรอแล้วรีบปิดไลฟ์จริงนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับไปแล้วไปแล้วคงแค่นี้ก่อนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ได้กลัวอะไรผมซอยจะแตกครับเดี๋ยวเขาด่าเดี๋ยวจะด่าครับโอเคนี่พี่ดูดิเห็นแล้วไม่ได้โกหกแล้วไปแล้วงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ